بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้มีงานนี้ของชมรมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาจัดเพื่อหารายได้ในการใช้ในกิจการของชมรมก็เป็นความดีใจลึกๆนะครับที่ตั้งแต่เคยบรรยายมาเวทีนี้3คนนี้อายุไม่เกินร้อยนะครับรวมกันแล้วไม่เกินร้อยปีปกตินี่บรรยายนี่มีร้อยกว่ากับ200นะครับคณาจารย์อาวุโสบางที 4-5 ท่านก็น่าจะเป็นชะบับแล้วก็ผมนี่ก็อายุแก่ที่สุดนะครับทั้ง2ท่านนี้ก็เป็นรุ่นน้องสองสถาบันจานดุชุโกดานิซามันรุ่นน้องที่มาดีนะจานสมิธมาดาริสเป็นรุ่นน้องที่ศาสนวิทยาที่หนองจอกนะครับก็มาพูดคุยกันในหัวข้อการเรียนศาสนาไม่มีวันจบหลักสูตรการเรียนศาสนาไม่มีวันจบหลักสูตรผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่ก็ดูแล้วก็ฟังเยอะตอนแรกนึกว่าจะไม่ถึง10คนนะครับก็มี11คนก่อนทำดินละนะก็ล้อเล่นนะครับตั้งใจฟังกันเยอะแหละนี่นะเห็นชะบับแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราต้องการความรู้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราคนรุ่นใหม่ๆคนชะบับนะครับการเรียนศาสนาไม่มีวันจบหลักสูตรเรื่องนี้เนี่ยคุยกันยาวแต่ด้วยกับค่ำคืนนี้นะครับคณาจารย์ทั้งสองท่านรวมถึงผมนี่ก็จะเสริมให้บ้างนะครับที่จะพูดถึงการเรียนศาสนาเรียกว่าอัลมุชรออีหรืออัลอูลูมุชรออียะนะครับซึ่งเป็นความรู้ที่เราจะต้องเรียนที่เราบอกว่าเรียนจนกระทั่งตายเรียนจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพเรียนกันไปศึกษากันไปโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นฟัรดูอีนสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในชีวิตของเราและนี่คือความรู้ที่เราจะอ้างไม่ได้คือความรู้ที่เราจะต้องเรียนเรียนเพื่อให้ปฏิบัติเกิดความรู้แล้วนำไปสู่การปฏิบัติมีหะดีษบทหนึ่งที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอิบนุมาญะห์เช่นบานีรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหที่ท่านนบีบอกว่าตอลาบุลอิลมิฟาริดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินการแสวงหาความรู้นั้นถือว่าเป็นฟารีดะเป็นฟัรดูเป็นความจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกๆคนซึ่งความรู้ในที่นี้คืออะไรครับคือความรู้ที่เราไม่สามารถอ้างว่าไม่รู้ได้ก็หมายความว่าความรู้ที่มันจำเป็นกับเราถามว่าเราจะอ้างว่านั้นละหมาดไม่เป็นอายุ20แล้วเนี่ยอ้างได้ไงอายุ20แล้วยังบอกอาบน้ำโยคะดัสใหญ่ไม่เป็นอาบน้ำจานาบะห์ไม่เป็นอาบน้ำหมดตัวเปื้อนไม่เป็นละหมาดฟัรดูไม่เป็นของพวกนี้ต้องเรียนอาบน้ำละหมาดอาบน้ำหมดตัวเปื้อนอาบน้ำโยคะดัสใหญ่ละหมาดฟัรดูนี่20แล้วยังบอกไม่เป็นเนี่ยมันอ้างไม่ได้เป็นความรู้ที่ต้องปฏิบัติมีหะดีษบทหนึ่งพูดกันบ่อยแต่ว่าหลังๆก็มีนักวิชาการมาชี้แจงแล้วที่เป็นหะดีษเมาดูอ์นะเป็นหะดีษเมาดูอ์อันนี้เช่นบานีรอฮิมุลลอฮ์ได้บอกเอาไว้เป็นหะดีษเมาดูอ์แปลว่ากุขึ้นมาไม่ใช่คำพูดนบีที่บอกว่าอุตลุบุลอิลมะวะลาบิซีนจนแสวงหาความรู้แม้ว่าจะไปถึงเมืองจีนก็ตามไกลถึงเมืองจีนซีนอันนี้หะดีษเมาดูอ์นบีไม่ได้กล่าวนะครับมีหะดีษที่ถูกต้องมากมายอยู่แล้วที่รองรับหรือพูดถึงความประเสริฐเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาหาความรู้ศาสนาครับก็จะเริ่มทางด้านขวาของผมนะครับอาจารย์อับดุลชุกอดีดานิซามันในหัวข้อการเรียนศาสนาไม่มีวันจบหลักสูตรอยากจะให้อาจารย์ได้ให้ความรู้กับพี่น้องเกี่ยวกับหัวข้อตรงนี้ครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะลาฮ์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์นะเพิ่งจะรู้วันนี้แหละนะว่าอาจารย์สมิธกับผมเนี่ยรุ่นใกล้ๆกันนะผมก็ไม่ห่างคุณเท่าไหร่ครับผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าอาจารย์สมิธเนี่ยน่าจะรุ่นอาจารย์ยูซุฟพงกาวีอะไรอย่างเงี้ย
นะวันนี้เพิ่งจะรู้เนี่ยนะว่าอาจารย์สมิธกับผมในใกล้ๆกันเพราะว่าผมกับอาจารย์ยูซุฟในก็ห่างกัน 2-3 ปีนะแสดงว่าอาจารย์สมิธกับผมถ้าเป็นรุ่นน้องอาจารย์ยูซุฟก็แสดงว่าน่าจะไม่ไกลกับผมมากคือความที่เราหน้าเด็กไงนะทำให้มองคนอื่นเขาอายุมากไปหมดเลยฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องครับมาที่นี่คือรู้สึกมีความสุขตั้งแต่มาที่หน้าประตูนะคือผมเข้ามาที่หน้าประตูเนี่ยแล้วผมก็ทำเนียนพุ่งรถเข้ามาเลยเมื่อกี้ที่ประกาศมิซูบิชิป้ายแดงให้ยายลดผมไม่กันละนะผมก็เนียนพุ่งหัวรถเข้ามาเลยทีนี้บางยามความน่ารักที่น่ารักมากเขาก็เดินมาบอกจานไปจอดที่โรงแรมแม่น้ำแล้วความที่เราเป็นคนบ้านนอกโรงแรมแม่น้ำมันเป็นยังไงวะเนี่ยแล้วเราจะไปจอดที่โรงแรมมันจะไปจอดยังไงเนี่ยก็เลยบอกบังเข้าไปว่าบังผมพาอาจารย์มาบรรยายแต่ดีว่าตรงเบาะข้างหลังรถเนี่ยฟิล์มกระจกมันมืดมันดำเขาก็เลยว่าเชิญครับแต่ผมหาที่จอดรถให้ก็เลยพามาจอดขวางคนอื่นเขานะพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์นะได้มาพูดคุยกันได้มาเรียนรู้ในสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่ที่ผมมาแล้วหลายรอบนะจนวันนี้ก็ยังมาไม่ถูกนะก็ให้ GPS นำพามานะจนมาถึงได้ GPS เวลาเขานำเรามาเนี่ยแล้วผมเนี่ยเป็นคนตรงต่อเวลามากหมายความว่าไงฮะหมายความว่าถ้าบรรยาย 20:00 เนี่ยผมก็จะมาถึง 20:59 อะไรประมาณเนี้ยหมายความว่าถ้าหากว่ารถติดหรือพลาดลงผิดที่หน่อยนึงเนี่ยก็คือไม่ต้องไปไหนกันเลยนะทีนี้วันนี้หัวข้อเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะพี่น้องการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดวันนี้เนี่ยถึงแม้อาหารเราจะหมดตั้งแต่หัวค่ำหรือว่าเกือบหมดตั้งแต่หัวค่ำหรือว่าหมดเกือบทุกอย่างแล้วตั้งแต่หัวค่ำแต่อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเรายังนั่งรออยู่เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าพี่น้องที่ยังอยู่เนี่ยก็คือต้องการความรู้ต้องการศึกษาความรู้พี่น้องผู้มีเกียรติเวลาที่เราพูดคุยเวลาที่เรานึกถึงการเรียนรู้เนี่ยพี่น้องเวลาที่มีการตั้งหัวข้อทุกครั้งที่เราได้ยินหัวข้อในการบรรยายเนี่ยมันบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยหรือว่าเป้าหมายของผู้จัดแล้ววันนี้เนี่ยเราได้มานั่งฟังหัวข้อที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจน่าเรียนรู้และเป็นหัวข้อที่น่าติดตามการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดพี่น้องผู้มีเกียรติสิ่งเดียวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกกับท่านนบีให้ขอเพิ่มไม่ใช่ภรรยานะพี่น้องท่านนบีไม่เคยขอดุอาอัลลอฮ์ไม่เคยสั่งให้ท่านนบีขอดุอาให้มีภรรยาเพิ่มแต่สิ่งเดียวที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ท่านนบีขอเพิ่มคืออะไรฮะคือความรู้อัลลอฮ์สั่งท่านนบีว่าวะกุรร็อบบีซิดนีอิลมันจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้ผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้ฉันด้วยเถิดพี่น้องทั้งหลายและความรู้คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เน้นย้ำบรรดาซอฮาบะห์ส่งเสริมบรรดาซอฮาบะห์ให้มีความเอาใจใส่ในการเรียนรู้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันซะละกะตะรีกอนยัลตะมิซูฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตะรีกอนอิลัลญันนะห์ใครก็ตามที่ได้แสวงหาแนวทางในการศึกษาหาความรู้อัลลอฮฺตะอาลาจะให้เขาเนี่ยได้แนวทางอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เขาได้ไปสวรรค์ได้ทางไปสวรรค์อย่างง่ายพี่น้องผู้มีเกียรติและในเรื่องของการศึกษาหาความรู้อัลลอฮฺตะอาลาได้ยกระดับผู้รู้ไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่ายัรฟะอิลลาฮุลละดีนอามานูมินกุมวัลละดีนอูตุลอิลมะดะเราะจาตอัลลอฮฺตะอาลายกระดับผู้ที่มีอีหม่านจากพวกเจ้าวัลละดีนอูตุลอิลมะดะเราะจาตและยกระดับผู้ที่มีความรู้ขึ้นเป็นระดับขั้นขึ้นมาอีกหมายความว่าในวันนี้เนี่ยหรือในหลักการศรัทธาของอิสลามอัลลอฮฺตะอาลายกระดับผู้ที่มีอีหม่านให้เหนือผู้ที่ไม่มีอีหม่านผู้ที่ไม่มีศรัทธาพระองค์ได้เปรียบเทียบคนที่มีอีหม่านกับคนที่ไม่มีอีหม่านไว้ว่าอูลาอิกะกัลอันอามบัลฮุมอดัลคนเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับกัลอันอามเหมือนกับปศุสัตว์หมายความว่าไงครับพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาพระองค์สร้างมลาอิกะห์มาแล้วพระองค์ก็สร้างสัตว์ต่างๆมาทั้ง3สิ่งอุลามะได้บอกว่าทั้ง3สิ่งนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่ที่ว่าอัลลอฮฺสร้างมลาอิกะห์ให้มลาอิกะห์ไม่มีอารมณ์ใฝ่ต่ำมีแต่จิตใจที่ต้องการทำความดี
มาลาอิกะห์จึงไม่รู้จักไม่ต้องอดทนต่อการทำความชั่วและอัลลอฮฺตะอาลาได้สร้างสัตว์มาสร้างปศุสัตว์มาและสิ่งมีชีวิตสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีสติปัญญาในการคิดสมองมีแต่ว่าวันนี้มีอะไรเข้าลงท้องเขาบ้างแล้ววันนี้จะหลับนอนยังไงวันนี้จะมีเพศสัมพันธ์ยังไงเรื่องของสัตว์สิ่งมีชีวิตอุลามะได้บอกว่าอัลลอฮ์สร้างมาลาอิกะห์ให้มีสติปัญญาในการทำความดีอย่างเดียวไม่มีอารมณ์ไฟต่ำแล้วก็สร้างสัตว์มามีแต่อารมณ์ไฟต่ำในการกินและการมีเพศสัมพันธ์และอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมนุษย์มาอยู่ตรงกลางสร้างมนุษย์มาอยู่ตรงกลางและให้มนุษย์มีทั้งสติปัญญาแล้วก็มีทั้งอารมณ์ไฟต่ำหมายความว่ามนุษย์เนี่ยมีทั้งสติปัญญาในการคิดใฝ่หาความรู้แล้วนำมาสู่การปฏิบัติแล้วมีทั้งอารมณ์ไฟต่ำที่จะต้องคอยข่มอารมณ์ไฟต่ำของตัวเองเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่เขาสามารถใช้ความรู้ของเขาเนี่ยสยบอารมณ์ไฟต่ำนับสู่ของเขาได้แสดงว่าคนคนนั้นประเสริฐกว่ามาลาอิกะห์แล้วใครก็ตามที่ปล่อยให้นับสู่ของเขานำพาเขาไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนำพาเขาไปทำสิ่งที่มันชั่วที่นับว่าเลวกว่าปศุสัตว์คนกลุ่มนี้นับว่าเป็นผู้ที่เลวกว่าปศุสัตว์พี่น้องผู้มีเกียรติอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกว่าบัลฮุมอะฎอลคนที่ไม่มีอีมานไม่มีสติปัญญาไม่ใช่สติปัญญาในการคิดใคร่ควรในการค้นคว้าหาความรู้ในการมีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเหล่านี้ถือว่าหลงทางยิ่งกว่าปศุสัตว์เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ให้สติปัญญากับพวกสัตว์ทั้งหลายมาเขาจึงหลงเขาจึงอยู่บนนับสูสัตว์ต่างๆอยู่บนนับสูของพวกเขาโดยธรรมชาติแต่มนุษย์มีสติปัญญาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มาในการคิดพี่น้องผู้มีเกียรติในวันนี้เนี่ยไม่ว่าอาจารย์ยูซุฟหรืออาจารย์สมิธหรือว่าผมหรือคณาจารย์ทั้งหลายทุกคนอยู่ภายใต้คำตัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้พวกเจ้าได้ออกมาจากท้องแม่ของพวกเจ้าลาตะอลามูนชัยอันโดยที่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยหมายความว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาจากท้องแม่ไม่มีใครที่คลอดมาแล้วมีความรู้ออกมาเลยไม่มีใครคลอดมาแล้วเป็นอุลามะอิหม่ามชาฟิอีไม่ได้คลอดมาแล้วเป็นอิหม่ามชาฟิอีเลยแต่อัลลอฮ์ได้ให้มนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ยลาตะอะลามูนะชัยอันไม่มีความรู้อะไรเลยวะจะอะละละกุมุสซัมวัลอบศอรวัลอัฟอิดะและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาให้กับเราคืออะไรฮะให้หูเรามาเพื่อมาฟังและให้สายตาเรามามองเพื่อพินิจพิเคราะห์และให้สติปัญญาให้หัวใจของเราเนี่ยมาเพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์แยกถูกเป็นผิดแยกถูกกับผิดมันไม่แยกถูกเป็นผิดนะแยกให้รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาเท่าเทียมกันหมดพี่น้องผู้มีเกียรติแตกต่างกันที่การศึกษาแตกต่างกันที่การค้นคว้าพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เราเกิดมาไม่มีความรู้อะไรมาตั้งแต่เกิดแต่ต้องมาศึกษาความรู้พี่น้องผู้มีเกียรติการศึกษาหาความรู้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนพี่น้องทั้งหลายเราได้ยินคำว่าฟัรดูอีนที่เราต้องเรียนฟัรดูอีนเรียนฟัรดูอีนคือฟัรดูที่เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราการเรียนฟัรดูอีนไม่ได้จบอยู่แค่หลักสูตรฟัรดูอีนแต่การเรียนฟัรดูอีนเราต้องเรียนให้รู้สิ่งที่เราต้องปฏิบัติในแต่ละวันต้องมีการค้นคว้าศึกษาไปเรื่อยๆพี่น้องทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการนำความรู้ไปบอกต่อท่านนบีได้บอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะจงบอกต่อจากฉันไปถึงแม้จะเป็นอายะเดียวก็ตามเป็นอายะที่บอกในให้รู้ว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยในการศึกษาเจ้าต้องท่องจำนะเจ้าต้องเรียนรู้นะถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยเราจะเอาอะไรไปบอกต่อท่านนบีจึงบอกว่าถึงแม้อายะเดียวก็ให้ไปบอกพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย
เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้เราลองดูว่าวันนี้เราจะเอาอะไรไปบอกต่อได้บ้างก่อนที่จะมีการสอนจึงต้องมีการศึกษาพี่น้องผู้มีเกียรติอิหม่ามบุคอรีเป็นบุคคลที่บันทึกหะดีษที่นับว่าเป็นหนึ่งในหะดีษหนึ่งในหนังสือหะดีษที่เป็นหะดีษซอฮีหะทั้งเล่มในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมและอิหม่ามบุคอรีอุลามะได้บอกว่าฟิกฮุลบุคอรีฟีตารอญุมิบอกความเข้าใจของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยอยู่ในหัวเรื่องที่ท่านเขียนหมายความว่าก่อนที่ท่านอิหม่ามบุคอรีจะบันทึกหะดีษเขาจะเขียนหัวเรื่องว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นอุลามะเลยบอกว่าถ้าอยากจะรู้ความเข้าใจอิหม่ามบุคอรีให้อ่านหัวเรื่องก่อนแล้วบทนึงอิหม่ามบุคอรีได้บอกว่าบาบุนอัลอิลมุกอบลัลกอลิวัลอามัลบทที่ว่าด้วยเรื่องความรู้ก่อนคำพูดและการปฏิบัติแล้วอิหม่ามบุคอรีได้ยกอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะอัลลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพึงทราบไว้เถิดว่าพึงรู้เถิดว่าพึงศึกษาให้รู้เถิดว่าอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแท้จริงพระองค์นั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เหมาะสมควรแก่การเคารพกราบไหว้อิลลัลลอฮนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอิหม่ามบุคอรีได้ยกซูเราะห์ซูเราะห์1ที่ได้ชื่อว่าซูเราะห์วันอัศรเป็นซูเราะห์ที่สั้นซูเราะห์นี้อิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าลาวมาอันซะลัลลอฮุอัลฮุจญะห์อิลลาฮาซิลอายะห์ละกะฟัตฮุมถึงแม้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ลงอายะห์กุรอานใดลงมายกเว้นแต่ซูเราะห์นี้ซูเราะห์เดียวถือว่าพอเพียงแล้วหมายความว่าไงครับพี่น้องอิหม่ามชาฟิอีกำลังจะบอกกับเราว่าซูเราะห์นี้เนี่ยถือเป็นการพอเพียงแล้วที่จะทำให้เราไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่ออัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าวันอัสรขอสาบานกับการเวลาบอกกับเราให้รู้ว่าการเวลามันสำคัญสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้สาบานได้กับสิ่งนั้นแสดงว่าสิ่งนั้นหนึ่งไม่ใช่มีความยิ่งใหญ่ในตัวของมันเองก็มีความสำคัญในตัวของมันและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่สามารถที่จะสาบานกับสิ่งใดก็ได้แต่สำหรับมนุษย์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันกานะฮาลิฟันฟันยะฮลิฟบิลลาห์ใครก็ตามที่จะสาบานให้สาบานต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องผู้มีเกียรติอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวัลอัศรอินนัลอินซานะลาฟีคุสรขอสาบานได้กับการเวลาว่าแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่บนความขาดทุนอิลลายกเว้นหมายความว่ามนุษย์ทั้งหมดจะขาดทุนถ้าไม่มีทั้ง4ข้อนี้อิลลัลลซีนาอามานู1คือมีศรัทธาอิหม่ามบุคอรีได้ให้ความเข้าใจคำว่าศรัทธาคือการมีความรู้วะอามิลุศศอลิฮาตและปฏิบัติอามัลที่ซอลิห์วะตะวาซอบิลฮักและต่างตักเตือนกันในเรื่องของสัจธรรมเรื่องความถูกต้องกุรอานใช้คำว่าวะตะวาซอหมายความว่าผมเตือนท่านท่านเตือนผมต่างฝ่ายต่างตักเตือนกันไม่มีใครที่ครบถ้วนสมบูรณ์บนโลกดุนยาในประชาชาตินี้ยกเว้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงผู้เดียวอัลลอฮ์จึงใช้คำว่าวะตะวาซาบิลฮักต่างฝ่ายต่างตักเตือนกันในเรื่องของสัจธรรมถ้าหากว่ามีการตักเตือนกันในเรื่องสัจธรรมแล้ววะตะวาซาบิซอบข้อที่4ต่างฝ่ายต่างตักเตือนกันในเรื่องของการอดทนหมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความว่าถ้าเรามีความรู้อามานูวะอามิลุศศอลิฮาตเราต้องปฏิบัติอามันที่ซอละวะตะวาซาบิลฮักในเมื่อเรามีการปฏิบัติเราต้องตักเตือนกันบอกต่อๆไปวะตะวาซาบิซอบรในเมื่อเราตักเตือนกันเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกต่อไปว่าให้ต่างฝ่ายต่างตักเตือนกันในเรื่องความอดทนหมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความว่าถ้าเราทำสามข้อแรกแล้วเนี่ยข้อที่สี่เนี่ยยังไงบททดสอบมันก็มาถ้าเรามีอีมานถ้าเราหยุดอยู่แค่อีมานไม่รู้จักการปฏิบัติอะไรเลยแสดงว่าเราขาดทุนถ้าเรามีอีมานแล้วเรามีการปฏิบัติแล้วเรายังไม่ทำการเผยแพร่ถึงแม้จะอายะเดียวก็ตามแสดงว่าเรายังขาดทุนถ้าเรามีอีมานมีการปฏิบัติและมีการเผยแพร่แล้วเราไม่อดทนแสดงว่าเรายังขาดทุนเพราะฉะนั้นความอดทนมันจะตามมาหลังจากที่เรามี3ข้อนี่หมายความว่าถ้าเราทำ3ข้อนี้แล้วเนี่ยพี่น้องฮะบททดสอบมันจะตามมา
ให้รู้ไว้เลยว่าถ้าเรามีอีหม่านมีความรู้ถ้าเราปฏิบัติถ้าเราเผยแผ่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความอดทนมันจะตามมาบททดสอบมันจะตามมาซึ่งจะนำมาให้เราใช้ความอดทนพี่น้องอ่ะถ้าไม่เชื่อพี่น้องลองดูวันนี้กลับบ้านไปลองทำ4ข้อนี้ให้ครบลองทำ3ข้อนี้ให้ครบแล้วเราจะต้องหาข้อ4ให้ได้วันนี้เรามีอีมานเรามีการปฏิบัติลองเอาหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปใช้บัลลิกุอันนีวะลาอายะเผยแพร่ไปจากฉันถึงแม้จะเป็นอายะเดียวก็ตามลองเผยแพร่พี่น้องฮะในช่วงแรกของผมฝากไว้อีกหะดีษนึงหะดีษที่มันบุคอรีได้รายงานในเรื่องของการเรียนรู้ของท่านอุมัรบินคอตตอบพี่น้องทั้งหลายอย่างที่เรากล่าวไว้ในอายะอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะข้างต้นที่ผมได้ยกไปว่าอัลเลาะห์ได้ให้เราเกิดขึ้นมาเนี่ยโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าอุลามะท่านใดเกิดขึ้นมาต้องอาศัยการเรียนรู้ต้องอาศัยการค้นคว้าในการเรียนรู้ท่านอุมัรบินคอตตอบในตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมะดีนะห์อุมัรได้บอกว่าฉันเนี่ยมีสวนอินทผลัมอยู่แล้วฉันก็มีลูกน้องคนหนึ่งแล้วฉันกับลูกน้องเนี่ยจะสลับกันคนละวันวันหนึ่งลูกน้องไปเรียนหะดีษกับท่านนบีแล้วเอาความรู้เนี่ยกลับมาบอกกับฉันอีกวันหนึ่งฉันไปเรียนแล้วเอาความรู้จากท่านนบีเนี่ยมาบอกกับลูกน้องแล้ววันที่ฉันไปเรียนเนี่ยลูกน้องคอยดูแลสวนพี่น้องฮะด้วยการสลับกันไปของอุมัรบินคอตตอบทำให้อะไรครับพี่น้องตอนที่เขาไปแล้วรู้ว่าจะต้องเอาความรู้กลับมาสอนเนี่ยเวลาที่เราได้เรียนรู้เนี่ยมันทำให้เราเกิดความตั้งใจแล้วก็อยากจะนำกลับไปบอกต่อพี่น้องทั้งหลายครั้งหนึ่งท่านอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลได้มีความตั้งใจที่จะไปเรียนวิชาหะดีษกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอับดุรซักอัสซะนานีที่ประเทศเยเมนอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเลยมีความตั้งใจว่าปีนี้ฉันจะออกไปทำฮัจญ์แล้วเดินทางจากมักกะฮ์เนี่ยลงต่อไปที่เยเมนเลยระยะทางประมาณน่าจะ1,000 กิโลได้นะอาจารย์ซุนไม่พันก็เกือบถึงนะ1,000 กว่านะ1,000 กว่ากิโลแต่อะไรครับพี่น้องอิหม่ามอะห์มัดได้บอกกับลูกศิษย์ของเขาว่าเขาตั้งใจว่าทำฮัจญ์เสร็จแล้วเขาจะไปหาอับดุรซักบินฮัมมามัสซะนานีแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเขาก็คืออะไรฮะลูกศิษย์มาบอกอิหม่ามอะห์มัดที่นครมักกะฮ์ว่าบอกอิหม่ามอะห์มัดว่าอับดุรซักบินฮัมมามัสซะนานีเขามาทำฮัจญ์ด้วยเป็นโอกาสของท่านแล้วตอนนี้ท่านไม่ต้องไปที่เยเมนแล้วไม่ต้องเดินทาง1,000 กิโลแล้วอิหม่ามอะห์มัดได้บอกว่าฉันมีความตั้งใจว่าจะไปเรียนรู้จากอับดุรซักที่ประเทศเยเมนที่เมืองซันอาเมืองหลวงของเยเมนฉันก็จะเดินทางไปหาเขาประโยชน์ที่ฉันได้จากเขาที่นี่ฉันก็จะเอาที่นี่แล้วฉันก็จะเดินทางไปศึกษาความรู้จากเขาอีกพี่น้องครับนี่คือความตั้งใจของอุลามะความตั้งใจของนักวิชาการที่เขามีความตั้งใจในการศึกษาความรู้อิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ในตอนแรกอิหม่ามชาฟิอีเป็นบุคคลที่มีความเก่งในเรื่องของทางด้านภาษาในเรื่องของบทกลอนคนที่แต่งกลอนเก่งมีความสามารถเรื่องทางด้านภาษาอาหรับเก่งมากจนกระทั่งท่านได้พบอิหม่ามมาลิกอิหม่ามมาลิกได้บอกอิหม่ามชาฟิอีว่าฉันเห็นรัศมีในตัวของเจ้าแล้วฉันเห็นว่าความรู้คนที่ฉลาดอย่างเจ้าเนี่ยน่าจะไปศึกษาวิชาความรู้เรื่องศาสนาพี่น้องฮะอิหม่ามชาฟิอีเลยมีความตั้งใจในการเรียนรู้แล้วก็ได้นั่งศึกษากับอิหม่ามมาลิกพี่น้องรู้ไหมว่าอิหม่ามมาลิกเนี่ยเป็นอาจารย์ของอิหม่ามชาฟิอีมัซฮับมาลิกีนะเป็นอาจารย์ของอิหม่ามชาฟิอีและอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเป็นอาจารย์ของอิหม่ามอะห์มัดที่ว่ามัซฮับฮัมบาลีนะทั้ง3คนเป็นศิษย์อาจารย์กันและอิหม่ามชาฟิอีได้ท่องจำหะดีษในหนังสือมุวัตตะของอิหม่ามมาลิกภายใน2 สัปดาห์และอิหม่ามชาฟิอีได้ไปบอกกับอาจารย์เขาว่า
ชะกาวตุอิลาวะกีอะซูอะฮิฟซีฟะอัรชะดะนีอิลาตัรกิลมะอาซีวะกาลลิอิอ์ลัมบิอันนัลอิลมะนูรุนวะนูรัลลอฮิลายุตาฮุอาซีมัมชะวีได้บอกอาจารย์ว่าชะกาวตุอิลาวะกีอะซูอะฮิฟซีฉันได้ไปบอกกับวะกีอะไปฟ้องวะกีอะว่าความจำของฉันเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยพี่น้องผู้มีเกียรติหะดีษในหนังสือมุอ์ตะฮ์ให้มัมมาลิกเป็นพันๆบทอิหม่ามชาฟิอีท่องจำภายใน2อาทิตย์แล้วมาบอกกับวะกีอะห์ว่าความจำฉันไม่ค่อยดีเลยให้ทำยังไงดีพี่น้องฮะคำถามคือวันนี้เนี่ยหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามบุคอรีได้บอกว่าฉันต้องจำหะดีษซอฮีหะห์ 100,000 บทแล้วฉันต้องจำหะดีษดออีฟอีก 200,000 บทให้เราถามให้เราทุกคนนะถามตัวเราเองว่าวันนี้หะดีษที่อยู่ในหัวใจของเราเนี่ยที่อยู่ในความจำของเราเนี่ยมีอยู่กี่บทพี่น้องผู้มีเกียรติความตั้งใจของอุลามะของนักวิชาการเขามีความตั้งใจในการเรียนรู้ในการท่องจำและเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติอิหม่ามชาฟิอีพอเวลาที่บอกกับวะกีอะห์ว่าความจำฉันไม่ดีเนี่ยวะกีอะห์เลยบอกกับอิหม่ามชาฟิอีว่าฟะอัรชะดะนีอิลาตัรกิลมะอาซีมัมชีได้บอกว่าวะกีอะห์ได้แนะนำฉันให้ละทิ้งความชั่วซะแล้ววะกีอะห์ได้บอกว่าวะอัคบะรนีบิอันนัลอิลมะนูรุนวะกีอะห์ได้บอกกับมัมชาฟิอีว่าความรู้นั้นมันคือรัศมีวะนูรุลลอฮิลายุตาฮุอาซีแล้วรัศมีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคนที่เลวเนี่ยไม่มีทางที่จะได้รัศมีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในช่วงแรกความรู้ถ้าหากว่าเราอยากจะได้ความรู้เนี่ยเราต้องทิ้งมาอาซีทิ้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆและความรู้รัศมีที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมาถึงเราครับฝากพี่น้องเพียงเท่านี้นะในช่วงแรกครับอาจารย์ดุชุโกดานิซามันได้ให้ความรู้กับเราในเรื่องที่เป็นอายะห์กุรอานและหะดีษนบีรวมถึงการทุ่มเทความเสียสละความเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นของบรรดาชนรุ่นก่อนไม่ว่าจะเป็นบรรดาซอฮาบะห์หรือยุคซะลัฟ300ปีแรกหรือคนที่มาทีหลังก็ตามถ้าเราได้ศึกษาประวัติของคนต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเราเนี่ยคงอยู่เฉยไม่ได้นะครับคนที่ไม่ศึกษาเรียนแค่ฟัดดูอีนตอนจบป.5 ป.6 แล้วก็ไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ศาสนาต่อนี่ยุ่งเลยนะครับเพราะนักวิชาการในอดีตเนี่ยเขาทุ่มเทเขาเสียสละซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ชื่อว่าท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นชาวอันซอรใช้ระยะเวลา1เดือนในการเดินทางไปที่บัยตุลมักดิสที่ชามไปเอาหะดีษบทหนึ่งที่อบิดดาร์ดะซึ่งเป็นซอฮาบะห์เหมือนกันเดินทางไปไหนครับบัยตุลมักดิสก็คือที่ชามปาเลสไตน์เป็นเดือนท่านมักฮูลเดินทางวนอยู่เนี่ยอยู่ในฮิญาซฮิญาซก็คือมักกะฮ์มะดีนะห์ไปชามซีเรียจอร์แดนปาเลสไตน์ชามไปไหนครับไปฝั่งแอฟริกาข้ามไปนู่นไปมิสร์ไปอียิปต์มาไหนมาอิรักวนอยู่เนี่ยฮิญาซอิรักชามอียิปต์เมื่อก่อนเขาไม่ได้นั่งเครื่องบินนะครับไปเรียนอาจารย์มิชูโกอาจารย์สมิธไปใต้นั่งเครื่องบินชั่วโมงครึ่งไปแล้วหาดใหญ่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เราไปให้ความรู้นี่เรานั่งเครื่องบินกันนะนั่งรถแต่เขาอะไรครับเดินเท้าขี่อูฐอุลามะบางท่านเนี่ยไม่เหลืออะไรต้องขายหมดขายเพื่อเอาทรัพย์สินนั้นมาใช้ในการศึกษาหาความรู้บางคนต้องซื้อหมดรองเท้าไม่เหลือนาลุนรองเท้าแตะไม่เหลือต้องเดินแบบฮาฟิยันเท้าเปล่าจ่ายหมดนะครับในฟีไซบิลาในฟีตอลาบิลฟีตอลาบิลอิมมีในการศึกษาหาความรู้จนกระทั่งอิหม่ามอัซซูรีนี่ภรรยานี่ร้องทุกข์เลยภรรยาของท่านอิหม่ามอัซซูรีอิหม่ามซูรีเป็นนักหะดีษเป็นนักฟิกเป็นนักหะดีษอยู่กับหะดีษเขียนตำรับตำรารายงานหะดีษภรรยาเขาบอกวัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์เขาบอกลิฮาซิฮิลกุตุบิอัชดุอะลัยยะมินซะลาซีดอรออิรภรรยาของท่านอิหม่ามซูรีบอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์
เนี่ยหนังสือต่างเราเนี่ยที่สามีฉันเนี่ยนั่งเขียนนั่งอ่านนั่งท่องรายงานอยู่เนี่ยเขาบอกมันหนักสำหรับฉันยิ่งกว่าสามีฉันมีภรรยาสามคนผู้หญิงถ้าสามีเรามีภรรยาคนที่สองคนที่สามเนี่ยโอ้โหดิ้นนะครับอยู่ไม่สุขนะครับดุนยานี่อยู่ไม่ได้แล้วนะครับบ้านแตกสาหร่ายขาดหรือเปล่าไม่รู้นะบ้านพังแต่อะไรครับภรรยาของอิหม่ามอัซซุฮรีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าหนังสือต่างๆเหล่านี้นะยังเบากว่าถ้าเขามีภรรยาสามคนแปลว่าอะไรครับทุ่มสุดๆกับตำรับตำรากับการอ่านการท่องการเขียนตะลีฟเพราะถ้ามีภรรยาเยอะก็จะมาคุยมาหามาอะไรเขาก็ไปหาความสุขพูดคุยอะไรได้แต่นี่อยู่กับตำรับตำรานี่แทบจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวท่านอิหม่ามบุคอรีเมื่อกี้อาจารย์ดุสุโกนี่พูดไปเยอะแล้วอิหม่ามบุคอรีผมจริงๆประวัติของท่านเนี่ยมันยาวถ้าเราจะพูดเพียง3คนเนี่ยและประวัติอิหม่ามบุคอรีคนเดียวเนี่ยก็นั่นน่ะยาวไปเลยยังได้เลยคนเดียวนะแต่แบ่งกันพูดแต่ส่วนหนึ่งที่ความเข้มข้นของอิหม่ามบุคอรีทำไมท่านอิหม่ามบุคอรีนี่เสียชีวิตฮิจเราะห์ที่256ปีนี้ฮิจเราะห์ที่1440พันกว่าปีแล้วเสียชีวิตไปแต่ทำไมอิหม่ามบุคอรียังถูกกล่าวอยู่อิหม่ามชาฟียังถูกกล่าวอยู่อิหม่ามนะวียังถูกกล่าวอยู่เขาไม่ได้ถูกกล่าวเพราะความหล่อหรอกคนต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ถูกกล่าวเพราะความรวยหรอกแต่ทำไมเขาถูกกล่าวอะครับเพราะเขาเป็นผู้รู้ที่ยัรฟะอิลลาฮุลลาซีนาอามานูมิงกุมวัลลาซีนาอูตุลอิลมะดะเราะญาตอัลลอฮ์ยกเกียรติอัลลอฮ์ยกฐานะในดุนยานี้แล้วก่อนอาคิเราะห์ชื่อเขาถึงถูกกล่าวตลอดอิหม่ามบุคอรีเนี่ยคนเนี่ยต้องการเทสได้ยินว่าอิหม่ามบุคอรีเนี่ยแจ๋วมากในเรื่องความจำก่อนจะมาเทสนี่ไปดูประวัติเขาตอนเด็กๆเนี่ยอายุ15ขวบนี่มองไม่เห็นในอิหม่ามบุคอรีเราในที่นี้คงไม่มีใครตาบอดมองไม่เห็นนะแต่ตอนนี้เริ่มฝ้าฟางกันเยอะแล้วผมก็เริ่มฝ้าฟางแล้วแหละไม่ใช่ง่วงอันนี้สายตาสั้นสายตายาวอายุมากอิหม่ามบุคอรี15ขวบตามองไม่เห็นแม่ด้วยความรักลูกขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกขอแล้วขอเล่าจนกระทั่งลูกมองเห็นลูกมองเห็นอัลเลาะห์ไม่ได้อยากจะให้ลูกเหมือนกับเด็กทั่วไปแต่ต้องการให้เป็นอาลิมันมุตะอัลลิมันให้เป็นผู้รู้ให้เป็นนักศึกษาให้ไปอยู่กับอุลามะเสร็จแล้วเป็นยังไงครับเขาก็ไปอยู่กับผู้รู้อิหม่ามบุคอรีก็ไปอยู่กับผู้รู้อาจารย์เขานี่คนหนึ่งก็คือท่านอิสฮากอิบนุรอฮาวัยอิสฮากอิบนุรอฮาวัยพรุ่งนี้จะลงท้ายพรุ่งนี้นะเป็นซิบาวัยรอฮาวัยจะมีอุลามะซิบาวัยนี่ก็ด้านภาษาครั้งหนึ่งเนี่ยไปนั่งกับอาจารย์เขาตอนอายุเท่าไหร่16นั่งกับอาจารย์16 17นั่งกับอาจารย์เขานี่ท่านอิสฮากอิบนุรอฮาวัยบอกว่าฉันอยากจะให้มีในหมู่ของพวกเจ้าเนี่ยเป็นคนที่บันทึกฟิกซอฮีฮุสซุนนะซุนนะของท่านนบีที่ถูกต้องให้กันกองให้คัดกองให้ดีเลยอยากจะให้มีอิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็เลยบอกว่าฉันก็มีความตั้งอกตั้งใจนะฉันจะต้องทำแล้วแหละเพราะจะได้รวมหะดีษคนเนี่ยจะได้รับประโยชน์อุมมะห์นี้จะได้รับประโยชน์จากการรวมหะดีษคัดเอาที่หะดีษที่ซอฮีฮ์มาเขาก็เลยบอกอิหม่ามบุคอรีก็เลยบอกฉันกลับไปบ้านแล้วก็ไปหลับเสร็จแล้วในฝันเนี่ยก็เห็นท่านนบีนั้นนั่งอยู่บนมินบัตของท่านแล้วก็นบีทำท่าปัดอิหม่ามบุคอรีเนี่ยตื่นมาก็เอาเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์เนี่ยก็เลยตะวีนหรือตะบีดทำนายฝันเขาบอกว่าเนี่ยท่านเนี่ยแหละเจ้านี่แหละจะเป็นคนที่ปกป้องสุนนะของท่านนบีขจัดสิ่งที่มันโกหกที่คนเอามาอ้างนบีเนี่ยอิหม่ามบุคอรีก็เลยเป็นคนที่อะไรใช้ความพยายามในการรวบรวมหะดีษอิหม่ามบุคอรีที่บอกว่าพอเรามีชื่อเสียงเรื่องของความจำแล้วนี่มาที่แบกแดดเรื่องนี้ท่านอัลคอตีบอันบักดาดีรอฮิมุลลอฮ์ได้พูดได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อิหม่ามบุคอรีมาแล้วมาที่บักดาดที่อิรักแล้วเขาก็เอาหะดีษ100หะดีษแล้วก็แจกให้10คนคนละ10หะดีษและแต่ละคนเนี่ยให้กลับสายรายงานให้หมดสายรายงานนี้เนี่ยจากหะดีษนี้เนี่ยเอาหะดีษนี้ไปอยู่ในสายรายงานอื่นเอาสายรายงานสลับไปสลับมาเช่นสายรายงานนี้สมมุติว่ามี3คนผมเนี่ย
มันเป็นหะดีษบทที่1สมมุติก็ไม่ฮะเอาบทที่3มาใส่ในสายรายงานนี้สลับไปสลับมา100หะดีษ10คนคนละ10เอ้าเทสต้องการเทสอิหม่ามบุคอรีคนแรกก็ว่าไปหะดีษบทแรกถามบูอิหม่ามบุคอรีเป็นไงอิหม่ามบุคอรีละอะริฟูฮูฉันไม่รู้หะดีษที่2จบแล้วอิหม่ามบุคอรีบอกละอะริฟูฮูฉันไม่รู้อ้าวคนแรกจบไปคนที่2 3 4จนทั้ง10สุดท้ายแล้วอิหม่ามบุคอรีไล่ทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตไอ้ที่ถูกในอย่างนี้สายรายงานนี้เนี่ยคือหะดีษบทนี้หะดีษที่2สายรายงานมันอย่างนี้หะดีษอย่างนี้สายที่3หะดีษอย่างนี้สายรายงานนี้จำไว้ที่ว่าเขาอ่านไปแล้วก็แก้ให้ด้วยสุดท้ายแล้วเป็นที่ยอมรับในระหว่างอุลามะกับคนในยุคนั้นและกับคนในยุคถัดมาว่าถึงเรื่องความจำของท่านอิหม่ามบุคอรีรอฮิมุลลอฮ์ผมมีเสริมนิดนึงก่อนที่จะให้อาจารย์สมิธคนไกลให้พูดน้อยนะครับผมอยู่ใกล้พูดเยอะหน่อยเขาทำสถิติรวบรวมคุณภาพการศึกษาเขาจัด10ลำดับแรกสิบลำดับแรกพี่น้องว่ามีประเทศไทยไหมพี่น้องคิดถูกแล้วครับว่าไม่มีเอาห้าอันดับแรกนะเอาสามอันดับแรกพอแล้วมันเยอะมีฟินแลนด์มีสิงคโปร์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์สิงคโปร์ใกล้บ้านเรามากสุดแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ถามว่าทำไมฟินแลนด์จึงมีคุณภาพการศึกษาอันดับหนึ่งของโลกเขาพยายามรวม7เหตุผลแต่ผมจะเอาบางอันเขาบอกว่าแข่งขันไม่สำคัญเท่ากับร่วมมือในฟินแลนด์ไม่มีโรงเรียนมหาวิทยาลัยของเอกชนเลยซึ่งน่าแปลกมากนะครับในโลกใบนี้เนี่ยผมไม่เคยได้ยินว่าประเทศไหนไม่มีโรงเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนไม่รู้ว่ามีฟินแลนด์เขาบอกว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยใช้งบหรือบริหารด้วยงบของรัฐบาลเขาอะไรครับจึงไม่ต้องมีการแข่งขันหรือต้องการว่าให้โรงเรียนฉันมีชื่อเสียงจะได้เรียกนักเรียนไม่ต้องใช้งบรัฐบาลพัฒนาอัดฉีดให้เต็มที่แล้วในฟินแลนด์เขาบอกว่าครูเนี่ยนะเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีและเงินเดือนสูงระดับต้นๆของประเทศคนที่จะบรรจุอาชีพครูนี่เขาบอกว่าแค่ร้อยละ7แสดงว่าคนที่จะมาเป็นครูนี่ต้องหัวกะทิต้องเป็นคนระดับแนวหน้าของประเทศจึงมีศักดิ์ศรีมีเกียรติและเงินเดือนสูงเห็นไหมครับว่านี่คืออะไรนี่คือเรื่องของดุนยานะแต่แน่นอนที่เขาเรียนเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องอาคีรอเรื่องมีวิทยาศาสตร์มีอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องอิสลามแน่นอนน่ะต้องมีแพทย์มีอะไรที่อิสลามก็บอกไว้แล้วเรื่องวิทยาศาสตร์นี่คือสิ่งที่เขาบอกเอาไว้ว่ามันคือสิ่งที่ทำไมฟินแลนด์เขาจึงระดับแนวหน้าซึ่งประเทศเขามีประชากรไม่มากหลายแสนหรือประมาณล้านนึงเองอาจจะไม่ถึงล้านโดยทั้งบางเมืองเนี่ยมี 200,000 300,000 คนฟินแลนด์เขาอยู่ไหนนู่นเขาอยู่นู่นน่ะยุโรปเหนือน่ะเขาเรียกกลุ่มสแกนดิเนเวียพวกสวีเดนนอร์เวย์ฮะเคยได้ยินใช่ไหมยุโรปเหนือเนี่ยพวกอะไรนะขั้วโลกเหนือน่ะหนาวๆน่ะพวกนี้ตัวใหญ่เดนมาร์กพวกนี้ไอซ์แลนด์พวกนี้แต่อะไรครับเขาเข้มข้นเขาจริงจังกับการศึกษาผลมันเลยออกมาดีเขาบอกว่าโรงเรียนเขาที่ฟินแลนด์นี่ให้หมดนะครับให้กับนักเรียนยกเว้นการบ้านซึ่งบ้านเราก็เริ่มแล้วว่าไม่ให้การบ้านเด็กแต่ฟินแลนด์นี่เขาทำมาแล้วให้หมดให้แต่การบ้านไม่ต้องให้เพราะเขาถือว่าการที่เด็กไปกลับไปบ้านเนี่ยจะได้อยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่กับพ่อกับแม่และวิถีชีวิตที่อยู่ที่บ้านนะเขาก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตอย่างหนึ่งไปที่อาจารย์สมิธเลยนะครับแหมส่งลงส่งไลน์ไม่ให้ส่งแล้วนะครับอาจารย์เชิญครับHello. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่ยังคงอยู่นะครับในงานทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เป็นบ่าวที่สำนึกตนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาอีกหนึ่งวันพี่น้องเตือนพวกเราทั้งหลายว่าชีวิตนี้พวกเราอยู่ดุนยากันไม่นานทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ให้ดีปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนะครับวิทยากรสองท่านก่อนหน้าผมเนี่ยพี่น้องพูดผ่านไปแล้วเรื่องการศึกษาแต่ก่อนที่ท่านจะเริ่มพูดเรื่องการศึกษานะครับอาจารย์อับดุลชะกูตบอกว่าผมเนี่ยดูแล้วน่าจะอายุเยอะหล่อไอ้เรื่องที่เตรียมมาลืมหมดเลยลืมหมดเลยเวลาใครว่าอายุเยอะก็แซวไม่ได้เลยธรรมดาไอ้แค่แบกรับความอ้วนเอาไว้นี่ก็แย่แล้วนะครับพี่น้องใครสงสัยว่าผมอายุเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมให้ดูบัตรประชาชนนะครับให้ดูบัตรประชาชนอ๋อเพิ่งจะโตมาฝนที่แล้วนี่เองแม่แกบอกผมอายุเยอะพี่น้องครับผมอยากจะเล่านิดนึงแบบนี้ก่อนว่าอาจารย์บุญชูโกศบอกว่าท่านเข้ามาท่านบอกกับคนว่านี่จะเข้าพาอาจารย์มาบรรยายเลยเขาให้เข้ามาผมไปบรรยายที่หนึ่งพี่น้องเขาทำที่จอดรถเนี่ยเก็บสตังค์ด้วยไอเราด้วยกับศักดิ์ศรีโต๊ะครูจะไปบรรยายเขาไปเลยไม่ต้องกลัวขับเข้าไปถึงปั๊บหยุดก่อนเก็บค่าจอดรถด้วยไอ้เราขายกระจกลงเลยโต๊ะครูมาบรรยายมันบอกโต๊ะครูก็ไม่เกี่ยวเสียตังค์เท่ากันนะโอ้โหนี่ไม่ไหวเลยโต๊ะครูไม่เกี่ยวนะครับเขาบอกช่วยงานสุราโต๊ะครูก็ต้องทำนะครับน็อกเลยนะครับต้องเสียค่าจอดรถไปด้วย20 บาทพี่น้องครับเข้าประเด็นว่าในเรื่องของการศึกษาพี่น้องมาทางถนนจันทร์กันไหมเข้ามาถนนจันทร์เนี่ยนะนี่แหละเพราะว่าผมนี่เรื่องเส้นทางนี่ค่อนข้างจะรู้ดีนะครับบอกทางมาตลอดอาจารย์อับดุลชะกดแกยังต้องใช้อะไรนะ GPS นะอ๋อแถวนี้นี่บอกผมเลยพี่น้องผมเซียน งานอาตีกมาพูดได้15 นาทีหลงนะมาถึงปั๊บพี่น้องแค่เลี้ยวซ้ายเข้ามานะคนต่อแถวแล้วพี่น้องลองกลับไปดูในร้านอะไรก็ไม่รู้คนต่อแถวถัดมาอีกร้านหนึ่งคนต่อแถวถัดมาอีกร้านหนึ่งคนต่อแถวอีกให้เกิดความรู้สึกขึ้นในใจว่าโอ้โหคนแถวนี้เอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังพี่น้องขนาดเรื่องจะเสียตังค์เนี่ยนะยังลงทุนต่อแถวยืนต่อแถวกันนะแต่ปรากฏว่าเวลาถึงเข้ามาถึงในงานตกใจเลยบอกกับพวกนักเรียนที่มาด้วยว่าตายแล้วแล้ววันนี้จะบรรยายให้ใครฟังแล้วเนี่ยไม่มีใครเลยที่เก้าอี้เวลาขับรถมาถึงตรงนี้โอ้สบายใจหน่อยเขาอยู่ละหมาดกันพี่น้องครับวันนี้เราอยากจะให้การเรียนศาสนาเรื่องของอัลลอฮ์รอซูลไปต่อเนี่ยนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าเราต้องทำแบบไหนต้องทำแบบนี้แหละคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องอยู่ก่อนต้องยอมตากน้ำค้างก่อนต้องยอมตากยุงก่อนเพื่อที่จะให้เรื่องราวการสอนศาสนาดำเนินต่อไปสมัยรอซูลเนี่ยพี่น้องเวลาเขาเรียนศาสนากันนะครับจุดเทียนจุดไฟเขาก็เรียนกันนะพวกเรานี่ขนาดไฟนีออนเนี่ยยาวเป็นกิโลเลยโหยมองอาจารย์ไม่เห็นกลับบ้านดีกว่าโอ้โหยุงเยอะกลับบ้านดีกว่าสารพัดเลยเหตุผลที่จะทำให้เรากลับบ้านพี่น้องกลับบ้านจำไว้เลยนะครับถ้าเราเดินออกจากงานขณะที่งานบรรยายยังไม่เลิกนั่นหมายความว่าเราคือเหตุแห่งการล้มล้างการเรียนรู้เรื่องศาสนาเพราะลูกหลานเราจะดูตามเราทำอะไรไว้ลูกหลานเราจะดูตามในขณะที่เวลาเราพูดรึดงานที่เต็มไปด้วยเรื่องมะซียัตพี่น้องผมเอามาเล่าให้ฟังนี่นะเพราะมันเคยเจอกับตัวผมมาเองผมนะครับไปบรรยายปีแรกๆที่ออกบรรยายนะครับไม่ใช่แค่ตำราเล่มเดียวนะผมพกไปนี่สูงขนาดนี้เพราะมีคนเชิญเราบรรยายเต็มที่อยากจะทำให้คนเนี่ยได้รู้ศาสนาพกตำราไปเต็มเลยไปผ่านงานบรรยายศาสนางานหนึ่งพี่น้อง
คนเดินเข้างานเนี่ยนะครับความเยอะเยอะจนกระทั่งต้องรอต่อคิวกันไอเราก็ชะเง้อดูหูยโต๊ะครูคนไหนมาบรรยายวะเนี่ยพี่น้องบนเวทีแบบนี้เลยนะครับบนเวทีแบบนี้เลยแต่คนที่อยู่บนเวทีเป็นผู้หญิงไอเราก็นึกสบายใจนี่ขนาดผู้หญิงยังคนเยอะขนาดนี้เดี๋ยวดูงานเราขับรถไปถึงพี่น้องทางเข้าซอยงานที่ผมจะไปบรรยายนะครับมีไฟนีออนอยู่หลอดหนึ่งโทรไปถามก็บอกเข้ามาเลยอาจารย์เข้ามาเลยยิ่งเข้ายิ่งมืดยิ่งเข้ายิ่งมืดเข้าไปถึงที่จะบรรยายพี่น้องมีอยู่7คนฮัลโหลอีโต๊ะที่อยู่บนเวทีงานที่นู่นพี่น้องความที่คนเยอะนะครับเก้าอี้เนี่ยต้องเอาออกจากงานความที่มันไม่มีที่จะให้ยืนวางเก้าอี้ไม่ได้ต้องยกเอาเก้าอี้ออกเสร็จเรียบร้อยไปถึงเจ้าหน้าที่บอกอาจารย์อย่าพึ่งบรรยายนะรอก่อนไอเราก็สบายใจแล้วเดี๋ยวค่อยดูมาอีกตรึมรอไป10นาทีมีโต๊ะแก่ๆคนหนึ่งปั่นจักรยานมาเขาบอกอาจารย์เริ่มได้ครบแล้ว8คนพี่น้องดังนั้นถ้าเกิน8คนผมสบายใจเพราะผมเคยเจอมาที่สุดเลย8คนเนี่ยมันกำลังสะท้อนให้เราเห็นอะไรบ้างเราอาจจะมองว่าไอ้เรื่องศาสนาเราพูดกันบ่อยเราฟังกันบ่อยมาสู่ประเด็นที่สองพี่น้องไอ้ที่เราบอกเราได้ยินบ่อยๆฟังบ่อยๆเนี่ยพี่น้องถามว่าเราทำถูกต้องครบสมบูรณ์หรือยังเอาประเด็นนี้เลยจากอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอิมมายะบลุกันอินดะกัลกิบรอะฮะดูฮูมาเอาคิลาฮูมาฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا เคยได้ยินไหมนี่อายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อิสรอหัวอาจารย์เอ้ยไปที่ไหนฉันก็ได้ยินนั่นแสดงว่าเราเรียนแล้วพี่น้องเราได้ฟังแล้วคำถามคือพี่น้องรู้ป่าวว่าอายะห์นี้ตั้งแต่ต้นจนจบอัลลอฮ์ว่ายังไงหรือเคยได้ยินตอนที่เดินผ่านงานสุเราอย่างเดียวศาสนาไม่ได้พูดว่าให้แค่ได้ยินนะครับเราจะต้องรู้และเข้าใจแล้วที่สำคัญนำสู่การปฏิบัติอัลลอฮ์บอกเอาไว้ในอัลกุรอานเมื่อพ่อแม่ของเจ้าคนหนึ่งคนใดหรือสองคนเข้าสู่วัยชราลูกนะครับจะปฏิบัติกับพ่อแม่เนี่ย5รายการต่อไปเนี่ยพึงระวังพึงปฏิบัติ5อย่างต่อไปนี้รู้หรือยังอะไรมั่ง5อย่างเราเป็นลูกเขามา50ปีแล้วเนี่ยเป็นลูกพ่อแม่เรามา20ปี10ปี15ปี30ปีพี่น้องรู้ยังอัลลอฮ์บอกอะไรกับลูกจะต้องปฏิบัติยังไงกับพ่อแม่5อย่างเนี่ยนี่เฉพาะต้นนี้นะเฉพาะต้นนี้ยังไม่ได้ว่าเรื่องจินเรื่องมาลาอิกะห์อัลลอฮ์ว่ายังไงเรื่องมาลาอิกะห์เราบอกเราจะเป็นคนทำนุบำรุงศาสนาฟังประวัติของบรรดาอุลามะไม่ใช่มีไว้หูอย่างเดียวนะฟังเรื่องราวของโต๊ะครูโอ้โหฟังอิหม่ามบุคอรีโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆแต่ทั้งหมดไม่มีในชีวิตเราเพราะเราอ่านอัลกุรอานแล้วยังไม่ได้คำตอบในการดำเนินชีวิตเลยอัลลอฮ์บอกคนเป็นลูกนะอย่าพูดกับพ่อแม่ของเจ้าด้วยคำว่าอุฟพูดหรือเปล่าทั้งที่รู้ใครบอกอัลลอฮ์ว่าเอาไว้ในอัลกุรอานแต่ปรากฏลูกทำได้ยังไงนี่นะประเด็นที่กำลังจะชี้ให้เห็นว่าเราทั้งที่รู้แล้วได้ยินแล้วเรายังทำขานกับสิ่งที่เรารู้แล้วเราจะเจริญยังไงพี่น้องเราจะไปต่อสังคมเรายังไงขณะที่พี่น้องไปดูถ้างานที่ไม่ใช่งานบรรยายศาสนาต่อยอมซื้อบัตรน่ะผมไปบรรยายที่จังหวัดหนึ่งไปถึงเขายังไม่เริ่มบรรยายยังไม่ถึงเวรผมเข้าไปที่ร้านค้าร้านหนึ่งปรากฏเราไปซื้อของพนักงานหน้าเคาน์เตอร์เขาก็ถามผู้หญิงคนนึงคุมฮิญาบอยู่ข้างหน้าผมว่านี่ไปฟังโต๊ะครูมาบรรยายที่สุเหร่ามั้ยโอ้โหพี่น้องใจนี่เต้นตุ๊บๆเลยหุยดังเว้ยมีคนสนใจเรื่องเราด้วยอีนี่นี่บอกยังไงไม่ไปหรอกบอกกับคนขายของว่าไม่ไปฟังผมบรรยายผมยืนต่อสตังค์เขาจะจ่ายน่ะแกบอกไม่ไปหรอกจ้ะเพราะฉันจะไปฟังนักร้องนี่เข้าหูผมเต็มๆเลยโอ้โหเขาบอก
ตกคูเนี่ยฟังบ่อยนักร้องเนี่ยโหคุณเนี่ยดังมากเลยปีชาติจะมาสักครั้งหนึ่งเสียสตังค์ด้วยนะผมผ่านมาเนี่ยโปสเตอร์เขาเขียนเอาไว้เนี่ยคนหนึ่งจะต้องจ่ายสตังค์นะ350บาทซื้อบัตรเข้าไปฟังอะแต่โต๊ะครูพี่น้องเอ้ยมานะมาฟังกันเดินกลับบ้านเฉยลองถ้าสมมติเก็บสตังค์พี่น้องนะจ่ายสตังค์ด้วยนะฟังโต๊ะครูเรามันเลยที่นี่ได้นั่งคุยกับเก้าอี้กันแล้วแล้วเราบอกเราจะยกมาตรฐานสังคมจะให้ศาสนาเราเจริญอุมมะห์นี้ต้องเข้มแข็งจะแข็งยังไงพี่น้องไปดูนั่นว่าด้วยเรื่องรู้แล้วทำไม่ถูกบางคนนะครับปัญหาที่จะนำไปสู่การที่เราทั้งหลายผิดต่อวิสัยของการเป็นคนที่เรียนศาสนาเรียนรู้เรื่องราวของอัลลอฮ์และรอซูลก็คือฝากความหวังฝากความหวังดีไหมพี่น้องมองโดยภาพการฝากความหวังดีมากเลยลูกเราโตขึ้นมาอ่านกุรอานไม่ออกทำยังไงฝากไปให้อาจารย์ลูกเราไม่รู้เรื่องราวศาสนาเอาไปฝากไว้ให้โรงเรียนสุดท้ายเวลาโรงเรียนทำไม่ได้พ่อแม่ก็ไปทำอะไรด่าครูพี่น้องผมยกตัวอย่างนะครับผมนี่พาคนไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์นี่คนที่แม้แต่สามีเรายังฝากความหวังไม่ได้เลยถ้าเรื่องจะศาสนานะนะพี่น้องเพราะมันเคยเกิดเหตุมาแล้วเมื่อกี้อาจารย์ยูซุฟบอกเรื่องของภรรยาคนที่สองคนที่สามเนี่ยมันเจ็บใจใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไปทำฮัจญ์กับสามีฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่สามีคนเดียวเลยสามีบอกเด้เอ้ยเวลาเดินรอบบัยตุลลอฮ์ต้องขอดุอาเยอะๆภรรยาบอกแล้วฉันจะขออะไรสามีบอกไม่ต้องขออะไรเธออามีนอย่างเดียวบางอ่านอะไรเธออามีนบางอ่านอะไรเธออามีนทำตามที่บางบอกรับรองเจริญเพราะตัวเองไม่รู้พี่น้องว่าจะต้องทำอะไรในสถานที่ที่นั่นรู้อย่างเดียวว่าต้องทำแต่เวลาจะทำจริงๆจะลงมือจริงๆไม่รู้จะทำยังไงสามีก็เริ่มเลยลาอิลาฮะอิลลาอันตะภรรยาเว้นเสียงปั๊บภรรยาอามีนซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนอามีนอัลลอฮ์บังฉันดีจริงๆพวกคนอื่นนี่ต้องอ่านเองบังฉันนี่อ่านให้ผ่านเดินๆๆๆไปสัก3รอบเวลาไว้ใจพี่น้องเริ่มถ่ายรูปแล้วแชะแชะสามีก็เห็นภรรยาไม่ค่อยสนใจแล้วนะอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันมีเมียอีกคนด้วยเธอเวลาลงด้วยเธอไอ้ภรรยาก็อามีนกลับมาบ้านพี่น้องเวลามาถึงบ้านปั๊บพามาแล้วอีเดะนี่ไงดูอาที่เธอขอที่ใบตุลลอดเนี่ยได้มาแล้วเพราะตัวเองพี่น้องสุดท้ายเป็นยังไงเหมือนที่อาจารย์บอกนะร้องไห้เสียใจเพราะตกลงแล้วพี่น้องเราไม่ได้ลงมือเราไม่ได้ทำของเราเองไปฝากความหวังไว้กับเขาแต่มีเรื่องเดียวที่พอจะฝากได้พี่น้องก็คือเวลาตายหลายคนบอกอาจารย์เนี่ยถ้าฉันเนี่ยจะเก็บสตังค์เอาไว้เยอะๆทำแบบนี้เอาไว้เตรียมโลงเอาไว้ก่อนเตรียมกระฝันเอาไว้ก่อนเพื่อที่เขาจะได้มีคนมาจัดสรรให้ฉันแบบว่าสบายๆเนี่ยมันจะดีไหมผมชอบคำตอบที่อาจารย์อินยัสบอกอาจารย์อินยัสบอกว่าคนเราเวลาตายเนี่ยพี่น้องถ้าอยากจะสบายนะครับอยากจะให้คนอื่นมาจัดการแล้วเอาเราไปฝังวิธีง่ายๆให้นอนเฉยๆอย่ากระดูกกระดิกพี่น้องถ้าตายไปแล้วท่านกระดูกกระดิกนี่แหละจะไม่มีใครจัดการท่านให้นอนเฉยๆนอนนิ่งๆเดี๋ยวเขาจัดการเราเองเหตุที่จะนำไปสู่ความหายนะเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยนะครับเราอย่าตัดขาดช่วงเวลาของคนสืบทอดเด็ดขาดวันนี้พี่น้องมาฟังศาสนาย้อนกลับไปดูว่าคนข้างหลังเรามีไหมใครที่จะเป็นคนที่สืบทอดศาสนาต่อจากเรามีคนถามกับท่านฮัสซันบอซอรีว่าอะไรที่อัฟดอนกว่าอันจิฮาดูฟีซาบีลิลละมีไหมที่ดีกว่าการออกไปรบในสมรภูมิท่านฮัสซันบอซอรีครับมีไหมท่านฮัสซันบอซอรีบอกที่ดีกว่าที่ฉันรู้นะว่าดีกว่าการจิฮาดูฟีซาบีลิลละก็คือตอลบุลอิลมีคือการที่เราจะต้องออกไปเรียนไปศึกษาหาความรู้ฮัสซันบัสรีบอกอัฟดอนประเสริฐกับการจิฮาดูฟีซาบีลิลละถามพวกเราพี่น้องทุกวันนี้จิฮาดเอาไม่เอาไม่เอาออกไม่ไหวเพราะกลัวตาย
มาเรียนก็ไม่มาแล้วไหนอ่ะเราจะเป็นคนที่ประเสริฐยังไงพี่น้องขณะที่อุลามะบอก2รายการนะที่พอจะเป็นหัวกะทิของการเป็นคนที่ประเสริฐปรากฏในชีวิตเราไม่มีทั้ง2รายการเลยสิ่งที่ตามมากับการศึกษาพี่น้องจำให้ขึ้นใจนะครับหลายคนบอกถามหัจญะห์ทำไมไม่ไปฟังบรรยายล่ะโอ้โหอาจารย์ฉันออกทุกอาทิตย์เลยสตังหมดแล้วอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์นี่ท่านบอกไว้แบบนี้ว่าคนที่จะเข้าสู่วิถีของการเรียนพี่น้องจะต้องเสีย6อย่างจะต้องจ่ายไป6อย่าง1ใน6อย่างที่ท่านจะต้องเสียก็คือเสียสตังค์จะต้องเสียสตังค์นะครับทุ่มเทค่าใช้จ่ายไปกับการเรียนของท่านแล้วท่านจะประสบความสำเร็จส่วนจะจ่ายมากจ่ายน้อยวัลลอฮุตาอาลาอาลัมขึ้นอยู่กับพี่น้องก็แล้วกันแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องเราบอกว่าฉันเนี่ยนะอยากจะเดินตามวิธีที่อิหม่ามชาฟิอีบอกเราจะประสบความสำเร็จด้วยการจ่ายสตังค์เอาจริงๆพี่น้องวันนี้มันเห็นผลแล้วพี่น้องลองดูนะลูกเราที่อายุประมาณ5ขวบขึ้นมาจนกระทั่งถึงอายุ12เนี่ยในโปรแกรมชีวิตเขาที่จะต้องเรียนลองไปย้อนดูว่าพวกเขาต้องเรียนศาสนากี่ชั่วโมงต้องเรียนศาสนาเนี่ยกี่ชั่วโมงขณะที่เราบอกว่าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่เป้าหมายของเราแต่เราเรียนเพื่อจะไปถึงเป้าหมายแค่วันละชั่วโมงอาทิตย์ละ2ชั่วโมงด้วยซ้ำบางคนปีละฤดูร้อนหนึ่งแล้วถามว่าไปเรียนเรื่องสามัญวันละกี่ชั่วโมงคำตอบมันค้านกันน่ะขณะที่เราบอกเราอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เป็นคนดีของอัลลอฮ์พี่น้องเรียนปีหนึ่งฤดูร้อนหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งพ่อแม่มุสลิมบางคนบอกอาจารย์จะให้ลูกฉันเรียนศาสนาอะไรอีกมันเรียนสามัญมาทั้งวันแล้วอ้าวตกลงเราเรียนศาสนาเพื่ออะไรนี่เรียนเพื่อให้มันเรียนเฉยๆหรือว่าเรียนเพื่อจะเข้าใจคำสั่งของอัลลอฮ์สุดท้ายเวลาลูกเราเรียนศาสนาไม่ได้ไม่มีเวลาเรียนพี่น้องถ้าท่านตั้งเวลาเอาความรู้เรื่องศาสนามาที่หลังให้ความสำคัญที่หลังนะครับเวลามันจะถูกตัดทอนไปจนกระทั่งไม่เหลือเวลาเรียนศาสนาเพื่อนผมมีลูกโทรมาปรึกษาผมว่าลูกเนี่ยเรียนหนังสือเนี่ยตั้งแต่เช้าจนเย็นช่วยหาครูสอนกุรอานมาให้เรียนหน่อยผมบอกแน่ใจหรือเปล่าที่จะให้ลูกเรียนกุรอานแน่ใจผมบอกถ้าผมหาไปให้เนี่ยนะอย่าทิ้งครูผมเด็ดขาดนะเขาบอกไม่หรอกยังไงต้องให้เรียนยาวเพราะศาสนาเราเป็นมุสลิมพักเดียวพี่น้องไม่ถึง3เดือนโทรมาบอกผมเฮ้ยเพื่อนหยุดครูเองก่อนนะเพราะลูกเราต้องเรียนติวเพิ่มยันทุ่มหนึ่งนี่ไงที่ผมบอกอย่าทิ้งครูผมนะหมายความว่าตกลงเนี่ยเวลาเราลูกเราต้องเข้าไปสอบต้องไปนั่นไปนี่สุดท้ายวิถีที่เราเลือกขณะที่ลูกก็ยังอ่านอัลกุรอานไม่ได้แต่เราเลือกทิ้งให้ลูกเราหยุดอัลกุรอานก่อนแล้วก็เรียนสามัญต่อผมนะครับไม่ได้ปฏิเสธให้ลูกของพี่น้องเรียนสามัญแต่กำลังจะคุยว่าแบ่งเวลาให้มันพอจะตอบได้กับฐานะของคนที่เป็นมุสลิมหน่อยว่าลูกหลานมุสลิมอ่านกุรอานไม่ได้เนี่ยจะตอบว่าเป็นลูกหลานมุสลิมยังไงไม่มีหลักฐานอะไรในตัวเราเลยว่าเราเป็นมุสลิมพี่น้องท่านเดินทางไปเนี่ยนะจะรู้ว่าเป็นคนไทยเนี่ยเขาดูที่ไหนบัตรประชาชนดูที่หน้าดูที่ภาษาสัญลักษณ์ที่พอแสดงออกว่าเป็นคนไทยแต่จะรู้ว่าเป็นมุสลิมได้เนี่ยพี่น้องมันต้องดูจากไหนเนี่ยเห็นเดินบนถนนเนี่ยมันชี้กันไม่ได้นะว่าเป็นมุสลิมแต่จะรู้ว่าคนคนหนึ่งเป็นมุสลิมมันต้องได้มาจากความรู้ที่มาจากการเรียนอัลกุรอานมาจากการเรียนสุนนะของนบีมันจึงฉายภาพให้เห็นว่าคนคนนี้เป็นคนมุสลิมที่มีศาสนาอิสลามแต่ทุกวันนี้เดินบนถนนพี่น้องเอากาเฟรกับมุสลิมเดินคู่กันแยกกันไม่ออกเลยแล้วเราจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงจะตอบกับมาลาอิกะห์ยังไงว่าเราเป็นมุสลิมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักที่สุดวันกิยามะห์ที่เราจะเดินไปหาท่านนบีมุฮัมมัดแล้วบอกกับนบีว่าฉันคืออุมมะห์ของนบีจะบอกกับนบีต้นไหนน้ำละหมาดก่อนละหมาดไม่ถูกเวลายืนขึ้นทำการละหมาดก็ทำไม่เป็น
ความเสียใจของพ่อแม่สุดท้ายพี่น้องครับมันเกิดขึ้นกับคนครอบครัวหนึ่งมาแล้วในชีวิตของการให้การศึกษากับลูกพี่น้องผู้หญิงคนนี้นะครับคนทั้งหมู่เกมยกนิ้วให้เลยเพราะลูกแกเป็นทั้งหมอเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งทหารมีลูกใครพี่น้องได้เป็นขนาดนี้คนทั้งหมู่เกมยกนิ้วให้แจ๋วจริงๆแต่เวลาถึงวันที่ผู้หญิงคนนี้ตายพี่น้องเป็นวันเดียวในชีวิตของผู้หญิงคนนี้ที่คนทั้งหมู่บ้านบอกอัลลอฮ์เสซอจริงๆมึงเพราะลูกทั้งสามคนนะครับไม่มีใครเลยขึ้นไปละหมาดญะนาซะห์ให้แม่คำตอบที่ได้เวลาคนมาถามว่าเนี่ยเขาจะเริ่มละหมาดทำไมยังไม่ไปแกตอบว่ายังไงรู้ไหมรอต้อนรับแขกอยู่เจ้านายกำลังจะเดินทางมาถึงละหมาดก่อนเลยครับเรารอไหมเหตุการณ์แบบนี้จะให้เกิดกับชีวิตของเราดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ผมฝากความหวังไว้กับพี่น้องก่อนถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาให้เราจำเอาไว้ให้ขึ้นใจว่านี่คือภาระหน้าที่ที่เราจะต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้เรียนแบบเราได้เอาอิสลามได้เอาวิถีแบบเนี้ยจากเราว่าเวลามีการเรียนรู้เรื่องศาสนาเราจะต้องอยู่เราจะต้องปรากฏสุดท้ายพี่น้องถ้าเรายังทำไม่ได้แล้วความรู้สึกของคนในรุ่นต่อไปมันก็จะยิ่งถอยหลังถอยหลังจนกระทั่งไม่เหลืออิสลามในตระกูลของเราไม่เหลือการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ที่จะถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวของเราในยุคต่อๆไปนะครับในช่วงแรกก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนครับครับอาจารย์สมิธอายุน้อยนะครับแต่เรื่องเล่าเยอะมีบออิทป่ะเนี่ยนี่คือเรื่องจากประสบการณ์ที่เจอที่ได้พบก็เป็นข้อคิดเป็นบทเรียนนะครับกับเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่พบกับผู้คนบ่อยๆเจอกับผู้คนบ่อยๆมันก็จะเจอกับเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะได้รับรู้ได้เห็นเหตุการณ์แล้วก็นำมาบอกเพื่อเป็นบทเรียนอิบรอนี่สำคัญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเล่าในอัลกุรอานเนี่ยเล่าทั้งคนดีและคนไม่ดีคนดีก็โอเคแหละเข้าใจได้ใช่ไหมครับว่าจะได้เป็นบทเรียนจะได้เอาเป็นแบบอย่างคนไม่ดีแหละครับเอาเป็นบทเรียนจะได้ไม่ทำตามอย่างเขาทำไมอัลลอฮ์ฟิรอูนมาเล่าให้ฟังทำไมมีอบูละฮับทำไมมีอิบลีสมีชัยตอนมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ความชั่วต่างๆเราจะได้ระวังเราจะได้ไม่ไปทำเหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นจะได้ไม่เป็นชาวนรกเหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นนี่อัลลอฮ์บอกไว้แล้วนะแล้วถามว่าเรารู้ไหมล่ะรู้ไหมว่าอัลลอฮ์บอกอะไรที่เป็นบทเรียนกับเราเนี่ยเกี่ยวกับอิบลีสเกี่ยวกับชัยฏอนเกี่ยวกับฟิรอูนเรารู้ไหมล่ะถ้าเราไม่เข้าใจความหมายอัลกุรอานอ่านอย่างเดียวเอาอ่านก็อัลฮัมดุลิลละห์ละหนึ่งอักษรได้สิบแต่เป้าหมายสำคัญมักซูดุนเอาวันเป้าหมายสำคัญเป้าหมายลำดับแรกคือเข้าใจความหมายฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีพูดสั้นนะครับและฮะดีษบทนี้เพียงบทเดียวเนี่ยถ้าเราศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหะดีษบทนี้เนี่ยนั่นคือภาคผลนั่นคือความดีที่จะเข้ามาในชีวิตอย่างมากมายนบีบอกคอยรุกุมมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะคนที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายคือคนที่เรียนอัลกุรอานและก็สอนอัลกุรอานหะดีษนบีพูดมายาวนะครับนบีพูดหะดีษบทนี้เนี่ยพูดเรื่องกุรอานโฟกัสไปที่กุรอานว่าเรียนอัลกุรอานและสอนกุรอานเรียนกุรอานเนี่ยประเสริฐแล้วแต่ถ้าเรียนแล้วได้สอนแน่นอนคนที่จะไปสอนก็ต้องเป็นนักเรียนมาก่อนคนที่เป็นครูทุกคนก็ต้องเป็นนักเรียนมาก่อนต้องศึกษามาก่อนประเสริฐยิ่งคือเรียนด้วยแล้วก็สอนด้วยดังกล่าวนี้ท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์จึงบอกว่าเข้าในความหมายของหะดีษที่นบีว่าคอยรุกุมมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะคนที่ดีที่สุดในหมู่ท่านคือคนที่เรียนกุรอานและสอนกุรอานท่านบอกว่าเข้ายังไงบ้างครับบอกว่าท่านบอกว่าตะลีมฮุรูฟิฮิวะมาอานีฮิจามีอาเข้าในความหมายของหะดีษบทนี้เนี่ยคืออะไรครับตะลีมฮุรูฟิฮิคือการสอนฮุรูฟก็คือสอนให้อ่านเป็นสะกดเป็นว่ามาอานีฮิจามีอาแล้วก็การรู้ความหมายเข้าหมดเลยแสดงว่าต้องมีการสอนเรียนรู้ให้สะกดให้อ่านกุรอานเป็นแล้วก็ให้เข้าใจความหมายมาอานีแล้วท่านบอกว่ามักซูดุลอาวันเป้าหมายแรกคือความหมายครับ
นี่คือหลักสำคัญจนทัศนะของท่านชัยคุณอิสลามตัยมียะห์เนี่ยถือว่าการเรียนภาษาอาหรับเนี่ยเป็นวาญิบการเรียนภาษาอาหรับลูกาตุลอาระบียะห์นี่ท่านบอกว่าถือว่าเป็นวาญิบะแปลว่าจะต้องเรียนเพราะท่านโยงว่าไงครับเพราะเราเนี่ยต้องรู้กุรอานหะดีษต้องเข้าใจกุรอานหะดีษแล้วถามว่าถ้าเราไม่รู้ภาษาอาหรับเราจะเข้าใจกุรอานหะดีษได้อย่างไรเพราะกุรอานหะดีษเป็นภาษาอาหรับนี่คือทัศนะของท่านชัยคุณอิสลามตัยมียะห์ว่าการเรียนภาษาอาหรับเป็นวาญิบต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจเพราะจะได้เข้าใจกุรอานและหะดีษและท่านได้บอกว่าวะซาลิกะฮุวะยะซีดุลอีมานวะซาลิกะฮุวัลลซียะซีดุลอีมานการศึกษาทำความเข้าใจรู้ถึงความหมายของอัลกุรอานนั้นมันเพิ่มอีมานแน่นอนครับถ้าเราอ่านกุรอานอย่างเดียวแล้วไม่รู้ว่าอัลเลาะห์บอกอะไรกับเราเนี่ยมันจะเพิ่มอีมานตรงไหนจะเพิ่มอีมานจะตะฟักกุรจะพิจารณาตะดับบุรใครควรกุรอานเนี่ยต้องรู้ความหมายสิเราคงไม่ใช่ว่าเอ้ยเราอ่านกุรอานเป็นอย่างเดียวหรือเราตัฟซีรฟังเขาอย่างเดียวเออมันจะต้องมีการรู้ด้วยมีความเข้าใจว่าอัลเลาะห์บอกอะไรกับเรานี่คือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่อัลเลาะห์ให้กุรอานลงมาไม่ใช่อ่านกันอย่างเดียวแต่ให้เรารู้ความหมายเพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้ครับอาจารย์อับดุลชูโกตจะหลับแล้วนะครับขอเชิญอาจารย์ชูโกตนะครับให้ความรู้กับพี่น้องในช่วงที่สองซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของท่านนะครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับก็ดีใจนะที่อาจารย์สมิธได้ดักเอาไว้นะคือผมก็สังเกตตั้งแต่อาจารย์สมิธบอกว่าถ้าพวกเราเดินออกไปเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับลูกหลานเลยผมก็นั่งสังเกตเลยนะว่าจะมีใครเดินออกมาไหมฮัมดุลิลลาห์นี่ไม่ใครกล้าเดินออกไปเลยนะถ้าอาจารย์สมิธพูดอย่างนี้ทุกเวทีเนี่ยผมว่าไม่มีใครกล้าเดินลงไปไหนแน่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นความตั้งใจนะเวลาที่มาบรรยายที่นี่เนี่ยทุกครั้งที่มาที่นี่รู้สึกมีความสุขนะพี่น้องเพราะว่าเห็นความตั้งใจของพี่น้องในการฟังความรู้และในการเรียนรู้แล้วรู้สึกว่าพี่น้องมีความอยากที่จะได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติพี่น้องการเรียนรู้ทำไมเราต้องเรียนรู้กันแบบไม่มีการสิ้นสุดพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาแบบอย่างมาให้กับบรรดาซอฮาบะห์แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะแท้จริงสำหรับพวกเจ้านั้นมีรอซูลของอัลเลาะห์เป็นแบบอย่างที่ดีงามلمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا สำหรับคนที่มีความหวังณที่อัลเลาะห์และหวังในวันอาคิเราะห์ وذكر الله كثيرا และทำการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายในเมื่อเรามีท่านรอซูลเป็นแบบอย่างเป็นกุดวะฮะซะนะห์เป็นแบบอย่างที่ดีงามพี่น้องผู้มีเกียรติการศึกษาจึงไม่มีวันสิ้นสุดการศึกษาจึงไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะในวันนี้เนี่ยการทำตามแบบอย่างแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าในสิ่งที่ท่านนบีได้วางแบบอย่างมาให้กับเราเนี่ยที่บรรดาซอฮาบะห์พยายามศึกษาค้นคว้าเรียนรู้จากท่านนบีกันวันนี้เราได้ทำไปกี่อย่างวันนี้เราได้เรียนรู้ไปกี่อย่างมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องมาปฏิบัติจะต้องมาค้นคว้าเพื่อนำมาสู่การเรียนรู้พี่น้องมีเกียรติบรรดาซอฮาบะห์เรียนรู้ท่องจำหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่องจำคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็นำมาปฏิบัติพี่น้องดูแนวทางนะฮะเรียนรู้จากคำพูดท่านนบีแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติวันนี้รู้แบบอย่างนึงท่านก็นำมาปฏิบัติถามว่าในการศึกษาของมุสลิมเราในปัจจุบันหรือว่าในการปฏิบัติของเราในปัจจุบันเนี่ยเราปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีหรือว่าเราปฏิบัติตามกันมาพี่น้องฮะสองอย่างเนี่ยแตกต่างกันอย่างฟ้ากับดินอย่างหนึ่งคือการปฏิบัติที่เราทำตามกันมาหมายความว่าปู่ย่าตายายเราทำยังไงกันมาเราก็ทำแบบนั้นแล้วเราก็พยายามที่จะไปหาหลักฐานมาช่วยให้สิ่งที่ปู่ย่าตายายเราทำกันมาเนี่ยมันถูกให้ได้ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานเราก็จะพยายามทำให้เป็นสิ่งที่ดีๆให้ได้พี่น้องครับแต่แนวทางของบรรดาซอฮาบะห์
ขาปล่อยวางสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเขาก็เอาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขามีโอกาสได้พบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้จากท่านนบีดูว่าท่านนบีทำสิ่งใดแล้วบรรดาซอฮาบะห์ก็ทำตามพวกยิวถามบรรดาซอฮาบะห์ว่ารอซูลของเจ้าเนี่ยสอนพวกเจ้าทุกเรื่องเลยเหรอแม้กระทั่งมารยาทในการเข้าห้องน้ำเนี่ยนะบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าใช่พี่น้องอะมารยาทในการเข้าห้องน้ำในการออกห้องน้ำท่านนบีก็สอนเราไว้มารยาทในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างใดอย่างไหนท่านนบีก็ได้วางรูปแบบให้กับเราไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายชาวซะลัฟบางท่านได้บอกว่าอิดัสตะฏออตะอัลลาตะฮุกกะรอซักอิลลาบิลอะซรฟัฟอัลถ้าหากว่าเจ้ามีความสามารถที่จะไม่เกาหัวของเจ้ายกเว้นด้วยกับหลักฐานก็จงปฏิบัติหมายความว่าเวลาที่จะทำอะไรก็ตามพยายามหาหลักฐานมาประกอบให้ได้และเอาแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์ที่บรรดาซอฮาบะห์ดูรูปแบบท่านนบีแล้วก็นำมาปฏิบัติซึ่งต่างกับการปฏิบัติตามๆกันมาบรรดาซอฮาบะห์รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่ท่านอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตำหนิพวกมุชริกีนเอาไว้ในอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะอิซากีละลุฮุตตะบิอูมาอันซะลัลลอฮ์เวลาที่มีคนบอกกับพวกเขาว่าให้ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานลงมากอลูบัลนัตตะบิอูมาอัลฟัยนาอะลัยฮิอาบาอานาพวกเขาก็จะบอกว่าเราไม่ปฏิบัติตามหรอกเราจะทำตามสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราทำตามๆกันมาพี่น้องฮะคำพูดนี้คือคำพูดของพวกมุชริกีนที่ยังยืนกรานในการปฏิบัติตามปู่ย่าตายายทั้งที่มีหลักการมีหลักฐานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายฮุจญะห์ต่อมาหลักฐานต่อมาเขาก็จะบอกกันว่าแล้วคนเก่าคนแก่ล่ะจะเป็นยังไงอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวในกุรอานเช่นกันดังที่พวกมุชริกีนได้บอกว่าฟามาบาลุลกุรูนิลอูลาแล้วคนรุ่นก่อนๆล่ะจะเป็นยังไงพี่น้องทั้งหลายและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ตอบเอาไว้แล้วว่าติลกะอุมมะตุนกอดคอลัตอันนั้นมันคือประชาชาติที่มันจบลงไปแล้วคือกลุ่มชนที่จบลงไปแล้วคนที่ตายไปแล้วเขาจบลงไปแล้วละฮามากะซบัตวะละกุมมากะซบะตุมละฮามากะซบัตวะละกุมมากะซบะตุมพวกเขาเนี่ยก็จะได้ในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติวะละกุมมากะซับตุมและพวกเจ้าเนี่ยก็จะได้ในสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติกันแล้วพวกเจ้าทั้งหลายก็จะไม่ถูกถามในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องเราจะถูกถามในสิ่งที่เราปฏิบัติเราไม่ถูกถามในสิ่งที่คนรุ่นก่อนปฏิบัติหรอกอามันของเขามันจบลงมาแล้ววันนี้เหลือแต่เราในแต่ละยุคแต่ละสมัยการอิบาดะห์การปฏิบัติการศึกษาการค้นคว้าหาความรู้ในแต่ละยุคอัลเลาะห์ตะอาลาให้วิธีการให้การค้นคว้าให้การเรียนรู้ต่างกันไปวันนี้ในยุคเรามาถึงเนี่ยเป็นยุคที่มีเครื่องมือสื่อสารในการค้นคว้าต่างๆอย่างไวอย่างมากซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยากค้นอายะห์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยเราพิมพ์ไปแค่นิดเดียวขึ้นมาเป็นพืชเลยวันนี้อยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยพิมพ์เข้าไปนิดนึงขึ้นมาเอาหลักฐานขึ้นมาให้เราเต็มเลยซึ่งต่างกับยุคก่อนพี่น้องอะเพราะฉะนั้นติลกะอุมมะตุนกอดคอลัตคนรุ่นก่อนเนี่ยมันได้จบสิ้นลงไปแล้วแต่ในวันนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่าเราจะถูกสอบสวนการปฏิบัติของเราเนี่ยตรงตามรูปแบบซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่พี่น้องผู้มีเกียรติทำไมเราจะไม่เรียนรู้จนกระทั่งไม่มีที่สิ้นสุดเรียนรู้จนตลอดไปเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันยะอิชมิงกุมบาดีฟะซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอและใครก็ตามที่ได้มีชีวิตอยู่หลังจากฉันเขาจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายพี่น้องอะในเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายหมายความว่าในตอนนี้ท่านนบีมีชีวิตอยู่ความขัดแย้งมีหรือยังฮะความขัดแย้งมีแล้วแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าถ้าฉันเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยใครมีชีวิตหลังจากฉันเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาจะได้เห็นความขัดแย้งที่มันมากมายขึ้นมาอีกแล้วท่านนบีก็ได้บอกทางแก้ฟาอะลัยกุมบิซุนนะตีดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจึงต้องยึดแบบอย่างจากฉันพี่น้องอะ
เราจะยึดยังไงถ้าเราไม่เรียนรู้แบบอย่างของท่านนบีเราจะยึดยังไงถ้าเราไม่รู้จักว่าซุนนะห์ท่านนบีคืออะไรพี่น้องผู้มีเกียรติคำว่าซุนนะห์ท่านนบีคือแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการวางรูปแบบได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งอัลกุรอานแล้วก็อัลหะดีษคือซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือรูปแบบที่ท่านนบีได้วางเอาไว้ในหลักการศาสนาแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าวะซุนนะตินคุลฟาอัรรอชิดีนและแบบอย่างซุนนะห์ของบรรดาคุลฟาทั้ง4ไม่ได้แค่นั้นนะพี่น้องท่านนบีได้บอกต่อตะมัสสกูบิฮาจงยึดมันเอาไว้ยึดซุนนะห์ของฉันซุนนะห์ของคุลฟาเอาไว้ซุนนะห์ของคุลฟาอัรรอชิดีนคุลคอลิฟาทั้ง4เนี่ยยึดเอาไว้แล้วเราจะยึดยังไงพี่น้องถ้าเราไม่เรียนรู้วันนี้ถ้าเราไม่รู้จักหะดีษท่านนบีสักบทนึงเราจะเอาอะไรมายึดวันนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้อายะห์กุรอานสักท่อนนึงสักบทนึงสักซูเราะห์นึงสักยุซนึงเราจะเอาสิ่งใดมายึดอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บอกให้ยึดอย่างเดียวนะพี่น้องวะอัดดูอะลัยฮาบินนวาญิดเรียนรู้แล้วก็ยึดปฏิบัติแล้วกัดด้วยกับฟันกรามพี่น้องผู้มีเกียรตินี่เมื่อเราเรียนรู้แล้วเราอยากจะยืนหยัดตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกกับเราว่าให้กัดด้วยกับฟันกรามเนี่ยหมายความว่ามันไม่ได้กัดง่ายๆมันไม่ได้ยืนหยัดกันง่ายๆแต่สิ่งที่มันง่ายคืออะไรฮะมันหลงกันง่ายๆแม้กระทั่งผู้รู้พี่น้องฮะแม้กระทั่งคนที่มีความรู้ก็ยังหลงได้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอะฟะรออัยตะมันิตตะคะซะอิลาฮะฮูฮาวาวะอะฎัลละฮุลลอฮุอะลาอิลม์เจ้าเห็นมั้ยว่าบุคคลที่ยึดเอาอารมณ์ไฟต่ำของเขาเป็นพระเจ้าว่าอัลลอฮุลลอฮุอะลาอิลและอัลลอฮ์ตะอาลาให้เขาหลงทั้งที่มีความรู้หมายความว่าการที่จะหลงทางเนี่ยพี่น้องอะหลงทั้งที่มีความรู้ท่านนบีจึงได้บอกว่าวะอัดดูอะลัยฮาบินนวาญิดจงกัดอะไรฮะกัดซุนนะห์ของฉันด้วยกับฟันกรามพี่น้องผู้มีเกียรติวันนี้ถ้าเราอยากกินขนมปังสักชิ้นนึงแล้วเราเอามันเข้าไปกัดด้วยกับฟันกรามเนี่ยคนเขาจะว่าเราว่าไงมันบ้าไปแล้วขนมปังกัดง่ายๆใช้ฟันกรามกัดแต่ฟันกรามเนี่ยเอาไว้กัดในสิ่งที่มันกัดยากๆที่มันไม่ขาดท่านนบีบอกให้เรากัดซุนนะห์ด้วยกับฟันกรามหมายความว่าซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยมันจะยึดยากซึ่งต้องอาศัยความเพียรพยายามอาศัยความหนักแน่นในการยืนหยัดบนซุนนะห์ท่านนบีพี่น้องฮะในเมื่อท่านนบีบอกกับเราไว้ว่าหลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยความขัดแย้งจะมีอย่างมากมายอิหม่ามมาลิกบินอานัสเสียชีวิตในปีที่179ได้เตือนบรรดาซอฮาบะห์ได้เตือนคนในสมัยเขาเตือนตาบีอีนในสมัยเขาเตือนมุสลิมในสมัยเขาถึงการยืนหยัดบนแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าฟะมาลัมยะกุนฟีซัมริมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีนันฟะลันยะกุนิลยอมดีนาอะไรก็ตามที่ในสมัยมุฮัมมัดมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นศาสนาในวันนี้มันก็ไม่ใช่ศาสนาเช่นกันอิบนุมัสอูดเป็นซอฮาบะห์รุ่นอาวุโสยังไม่ทันเสียชีวิตได้เห็นการปฏิบัติที่มันขัดกับแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้เตือนพวกเขาเตือนคนในยุคที่ซอฮาบะห์มีชีวิตอยู่และบอกว่านี่มันคือบิดอะห์อะไรที่มันเร็วมันเกิดขึ้นเร็วจริงๆพี่น้องฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากการไม่เรียนรู้เกิดขึ้นมาจากการไม่ค้นคว้าไม่กลับไปหาผู้รู้ไม่กลับไปหากุรอานไม่กลับไปหาหะดีษบนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์แต่กลับเอาเรื่องศาสนามาคิดกันเอาเองพี่น้องทั้งหลายในเมื่อท่านนบีบอกเราว่าจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายทางเดียวที่เราจะออกจากทางความขัดแย้งนั้นได้คืออะไรฮะคือการเรียนรู้แนวทางที่ถูกต้องที่ท่านนบีฟาอะไรกุมบิซุนนะตีจงยึดซุนนะห์ของฉันยึดไม่ได้ถ้าไม่เรียนรู้เราเรียนรู้ซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเอาจากอะไรฮะพี่น้องวันนี้เราบอกว่าเราก็อยู่ในแนวทางซุนนะห์ท่านนบีเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์แต่เวลาในการยืนยันในการปฏิบัติไม่มีอัลกุรอานไม่มีหะดีษมีแต่การปฏิบัติลอยๆตามๆกันมาเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะการยืนหยัดเนี่ยถ้าไม่มีอะไรมายืนหยัดที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะตัสซิมูบิฮับบิลลาฮิญะมีอันจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันทั้งหมดเลยก่อนอื่นเราต้องหาอะไรมายึดก่อน
ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะยึดอะไรเนี่ยถามว่าเราจะยึดได้ยังไงเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติการเรียนรู้จึงประกอบมาจากอัลกุรอานและหะดีษอุลามะในยุคสมัยชาวซะลัฟพี่น้องทั้งหลายการเรียนรู้ของเขาเนี่ยก่อนที่จะมาเรียนรู้วิชาการเรื่องหะดีษก่อนที่จะมาท่องหะดีษจะต้องท่องจำอัลกุรอานมาทั้งเล่มก่อนชาวซะลัฟจึงมีความรู้อัลกุรอานก่อนที่จะเรียนรู้หะดีษเขาได้สอนเด็กๆของเขาให้ท่องจำกุรอานแล้วพอเราท่องจำกุรอานแล้วเนี่ยก็มาเรียนรู้วิชาหะดีษท่องจำหะดีษกันจนนักวิชาการในยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้จักที่ไม่ท่องจำอัลกุรอานทั้งเล่มพี่น้องทั้งหลายเพราะนั้นการเรียนรู้ในหลักการศาสนาของอัลลอฮ์จึงเริ่มต้นด้วยกับอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเอาความเข้าใจมาจากบรรดาซอฮาบะห์ว่าบรรดาซอฮาบะห์เข้าใจหลักฐานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะนั้นวันนี้เราย้อนกลับมาสนใจการเรียนรู้การเรียนรู้ของบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ร่วมชีวิตกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาไม่ได้เรียนรู้กันทีเดียวเขาไม่ได้เกิดมาแล้วมีความรู้กันทั้งหมดเลยแต่อับดุลลอฮ์บินอุมัรได้บอกว่าพวกเราเนี่ยเวลาที่เราอยากจะเรียนอัลกุรอานกันลานะตะจาวะซ์10อายะห์เราจะเรียนทีนึงเนี่ยไม่เกิน10อายะห์ไม่เกิน10อายะห์จนกว่าเราจะได้เรียนรู้ในซูเราะห์ใน10อายะห์นั้นและปฏิบัติตาม10อายะห์นั้นแล้วเราก็ค่อยเลื่อนไปสู่10อายะห์ต่อไปพี่น้องผู้มีเกียรตินั่นคือซอฮาบะห์และแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์ในการเรียนรู้ก็คือเอา10อายะห์มาเรียนรู้แต่สำหรับเราพี่น้องทั้งหลายเรียนวันละ1อายะวันละ2อายะหรือว่าทีละ1อายะทีละ2อายะแต่ให้มีการเรียนรู้พี่น้องผู้มีเกียรติอุลามะได้บอกว่าความรู้เนี่ยถ้าเราเอามันมาแบบทีเดียวเลยมันก็จะไปทีเดียวเพราะถ้าเอาแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์มาว่าเรียนรู้ทีละนิดแต่ให้มีความมั่นคงอามันที่อัลเลาะห์ตะอาลามีความรักมากที่สุดคืออะไรฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะฮับบุลอามานอิลัลลอฮ์อะดวะมูฮาวะอิงกอลอามันที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักมากที่สุดก็คืออะดวะมูฮาวะอิงกอลอามันที่มีการปฏิบัติอย่างมั่นคงตลอดไปถึงแม้ว่าจะน้อยก็ตามเพราะนั้นพี่น้องอ่ะการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมากแต่ต้องการความสม่ำเสมอวันนี้เราเริ่มเรียนรู้จากอัลกุรอานวันละ1อายะวันละ2อายะวันละ1หะดีษวันละ2หะดีษเรียนรู้แล้วก็นำไปบอกต่อนำไปสอนในสิ่งที่เราเรียนรู้พี่น้องทั้งหลายและสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็คือจะเป็นเสบียงให้กับเราในวันกิยามะห์บรรดาอุลามะห์ได้บอกว่าไม่มีอามัลอิบาดะห์ใดหลังจากอิบาดะห์ที่เป็นฟัรฎูเนี่ยจะประเสริฐไปกว่าการศึกษาหาความรู้พี่น้องทั้งหลายและความรู้คือสิ่งที่มาจากอัลกุรอานและก็หะดีษอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าكل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان قال فيه حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين อิหม่ามชาฟิอีได้พูดบทกลอนนี้ในตอนที่คนมีความหมกมุ่นอยู่กับวิชาปรัชญาโดยที่ทิ้งอัลกุรอานทิ้งหะดีษอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่า كل العلوم سوى القرآن مشغلةทุกความรู้ที่ไม่ใช่กุรอานเนี่ยถือเป็นความรู้ที่ทำให้เราวุ่นวายอิลลัลฮะดีษวะอิลลัลฟิกฮ์ฟิดดีนียกเว้นวิชาหะดีษคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและวิชาฟิกวิชาความเข้าใจเรื่องศาสนาจากหลักฐานอัลอิลมุมากานะกอละฟีฮัดดะซะนาความรู้คือสิ่งที่อุลามะได้บอกต่อๆกันว่าฟีฮัดดะซะนาคือวิชาหะดีษที่มีสายรายงานต่อๆกันมาและอัลกุรอานว่ามาซีวาดาลิกวิสวาสุชยาตีนี่และสิ่งที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็คือวิสวัสที่มาจากชัยตอนคือสิ่งที่มันมาจากชัยตอนทำให้เราได้ทิ้งอัลกุรอานทำให้เราได้เหินห่างจากอัลกุรอานอย่าให้เราได้เหมือนกับยุคหนึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าวะกอลัลรอซูลุยารับอินนะกอมิตตะคอซูฮาซัลกุรอานมะฮญูรอรอซูลได้บอกว่าโอ้อัลลอฮ์โอ้ผู้อิบานของเราผู้อิบานของฉันแท้จริงกลุ่มชนของฉันน่ะอิตตะคอซูฮาซัลกุรอานมะฮญูรอได้ละทิ้งอัลกุรอานกันแล้ว
พราะฉะนั้นเรากลับมาอ่านกุรอานและทำความเข้าใจอัลกุรอานเรียนรู้กุรอานตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเราเสียชีวิตจากโลกนี้ไปและเราก็จะได้มีเสบียงของเราในวันกิยามะห์ที่ได้พบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งตอบแทนวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับชีวิตของเราในดุนยานี้แสนสั้นเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ทุกอย่างอย่าบอกแต่ความรู้โลกดุนยานะความรู้ศาสนาชีวิตของเรา 70-80 ปีเนี่ยไม่สามารถเรียนรู้ทุกอย่างประเด็นปลีกย่อยทั้งหมดเรื่องศาสนาฉะนั้นเมื่อระยะเวลาหรือชีวิตของเราเมื่อมันสั้นเนี่ยก็ให้ศึกษาในสิ่งที่มันจำเป็นสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยตรงแล้วก็มีการศึกษาเพิ่มเติมได้ไม่มีปัญหาความรู้ต่างๆแต่สิ่งที่มันเป็นความจำเป็นกับชีวิตของเราเรื่องการละหมาดการละหมาดการทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงการแสวงหาทรัพย์สินปัจจัยยังชีพฮาลาลฮารอมต้องเรียนรู้ต้องศึกษาทำความเข้าใจและเช่นเดียวกันการศึกษาความรู้ต้องศึกษาไว้เผื่อว่าวันหนึ่งวันใดมีความจำเป็นจะได้ใช้ความรู้นั้นได้เลยท่านอับดุลลาห์มุสอูรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีบอกว่าตะอัลลัมินอิลมะฟะอินนะกะลาตะดรีมะลามะตาตะฮตาจุอิไลฮิท่านจงศึกษาหาความรู้เพราะท่านไม่รู้ว่าท่านต้องการความรู้นั้นเมื่อไหร่ฉะนั้นวันนี้มีเวลามีสุขภาพมีเวลาก่อนที่จะยุ่งเดี๋ยวยุ่งไม่มีเวลาเรียนสุขภาพดีศึกษาเดี๋ยวไม่ไหวและป่วยแย่หนักศึกษาไม่ไหวแล้วเอาเวลาว่างที่มีสุขภาพที่ดีศึกษาหาความรู้เพราะวันหนึ่งเราอาจจะต้องการความรู้นั้นและเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราสามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไปปฏิบัติได้เลยเชิญอาจารย์ครับในช่วงท้ายนี้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับเราคุยเรื่องของการที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้มาถึงวันนี้หลายคนบอกอาจารย์ฉันอายุ 70-80 แล้วถ้าจะเรียนมันคงยากฉันขอไปอยู่ร่วมกับโต๊ะครูได้ไหมนะครับมาดูสิ่งที่ศาสนาสอนลาตัจลิซูอินดะกุลลิอาลิมินพวกท่านอย่าไปนั่งกับคนที่มีความรู้อ้าวสบายแล้วสิทีนี้ถ้าแปลแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องอะไรกันแล้วฉันไม่ไปแล้วนะครับอธิบายต่ออิลลัลลซีนยะดออูกุมมินคอมซินอิลาคอมซินถ้าผู้รู้นะครับที่เราไปนั่งด้วยไปอยู่ด้วยเขาไม่ได้บอกเรา5อย่างต่อไปนี้เพื่อให้เราขจัด5อย่างต่อไปนี้1มินชักกีอิลัลยะกีนถ้าเรามีความสงสัยไปนั่งกับเขาแล้วเขาไม่ได้ทำให้เกิดความกระจ่างอะไรกับเราพี่น้องอย่าไปเสียเวลานั่งด้วยยิ่งนั่งยิ่งงงเนี่ยพี่น้องให้โต๊ะครูเขาอยู่คนเดียวถ้าเราจะไปอยู่กับเขาในสภาพที่เรางงๆเราต้องไปอยู่แล้วเราจะต้องได้ความเข้าใจข้อที่สองมินัตตะกับบุรีอิลัตตวาดุอีถ้าเราไปในสภาพที่คนยิงจองหองแล้วไปอยู่กับโต๊ะครูแล้วยิ่งยองจองหองขึ้นพี่น้องกลับมานอนอยู่ที่บ้านเพราะโต๊ะครูที่เราควรจะไปอยู่ด้วยเขาจะต้องบอกกับเราให้เรานอบน้อมให้มากจากสภาพที่เราเคยจองหองที่เราเคยอวดใหญ่อวดโตดูว่าโต๊ะครูคนไหนที่จะบอกกับเราให้เราถ่อมตัวไปอยู่กับคนคนนั้นข้อที่3มินัลอาดาวะติอิลันนะซีฮะติจะต้องบอกเราแก้ไขเราจากกันที่เราเป็นศัตรูไปสู่กันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่การตักเตือนที่จะเปลี่ยนแปลงจากการเป็นศัตรูไม่ใช่โต๊ะครูที่สนับสนุนให้เราเป็นศัตรูกับใครพี่น้องถ้าไปอยู่กับโต๊ะครูแล้วโต๊ะครูยุให้เราไปตีกับใครอย่าไปอยู่นะครับข้อที่4วะมินัรริจาอิอิลัลอิคลาสถ้าไปอยู่กับโต๊ะครูแล้วพี่น้องเขาจะต้องบอกกับเราว่าให้เราลดความริยะให้เหลือแต่ความบริสุทธิ์ใจถ้าโต๊ะครูคนไหนบอกกับเราแบบนี้ไปอยู่พี่น้องข้อที่5มินัรรักบะติอิลัซซุฮดจะต้องไปอยู่กับใครไปนั่งร่วมกับโต๊ะครูที่เขาจะขจัดเอาความต้องการต่างๆความปรารถนาต่างๆของเราให้เหลือแต่ความพอเพียงถ้าโต๊ะครูบอกให้เราทั้ง5รายการนี้พี่น้องให้เราเป็นบุคคลที่รักษา5รายการนี้ให้ได้ให้มีความมั่นคงให้มีความนอบน้อมให้มีการตักเตือนให้เป็นบุคคลที่ลดทิฐิแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องลดการเป็นศัตรูกับคนอื่น
ถ้าเราสามารถเข้าใจและปฏิบัติได้เห็นโต๊ะครูแบบนี้พี่น้องเอาชีวิตของเราไปนั่งร่วมวงอยู่กับเขาแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะได้พบกับการเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับชีวิตที่ยังเหลืออยู่ก็ฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอบีวะซัลลัมครับกับหัวข้อของเรานะครับในค่ำคืนนี้นะครับเรียนศาสนาไม่มีวันจบหลักสูตรนะครับเรียนทั่วไปก็เป็นระดับที่เราทราบกันแต่เรียนศาสนาเรียนจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพเรียนจนกระทั่งกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบอกไปแล้วนะครับสิ่งสำคัญถ้าเราจะไปเรียนเรื่อยไปสะเปะสะปะอะไรก็เรียนหมดไม่ใช่เวลามันไม่พอที่จะเรียนหรอกฉะนั้นยึดในอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตเรามาหนึ่งชีวิตก่อนที่จะจากโลกดุนยานี้ไปให้ได้ใช้ชีวิตไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่อยู่ในการแสวงหาความรู้เขามีความประเสริฐอยู่แล้วเขามีภาคผลเขามีผลบุญอยู่แล้วมีความประเสริฐมากมายที่ศาสนาได้บอกเอาไว้ฉะนั้นคนที่ศึกษาความรู้ศาสนาโดยเฉพาะที่เน้นย้ำคือสิ่งที่มันจำเป็นกับชีวิตของเราเราไม่สามารถศึกษาได้ทุกสิ่งทุกอย่างรายละเอียดมัสอาลานูมัสอาลานี้ขนาดผู้รู้ที่เขาอาเลมกับเรามากมายมหาศาลเขาก็ยังรู้ไม่หมดแล้วนับภาษาอะไรกับเราที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปเราจะใช้เวลาในการศึกษาทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ศึกษาสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเราและศึกษาไปอย่างต่อเนื่องศึกษาหาความรู้และเน้นนะครับกับอุลามะที่ยืนหยัดในหลักการไม่ใช่ใครบอกว่าเป็นอาเลมเป็นผู้รู้แล้วเราก็ศึกษากับเขาทั้งหมดอาเลมอาจจะพาเราไปสู่ทางที่หลงผิดก็ได้เพราะวันนั้นแต่ละคนก็จะถูกพาไปก็จะไปมีคนที่ไปสวรรค์ก็จะไปเป็นกลุ่มไปนรกก็จะไปเป็นกลุ่มไปนรกนี่อัลลอฮ์บอกแล้วในช่วงท้ายของซูเราะห์อัซซุมัรก็จะถูกพาไปบรรดาผู้ปฏิเสธก็จะถูกพาไปเป็นกลุ่มๆไปไหนไปนรกใครนำไปอะครับใกล้พวกที่พาหลงผิดในดุนยาเนี่ยจะนำไปสู่นรกคนที่พาคนหลงเนี่ยคนที่พาคนไปสู่การปฏิเสธการทำบิดอะห์สู่การดอลาลหลงผิดในดุนยานี่พาเขาหลงใช่ไหมวันอาคิเราะห์ก็พาคนที่หลงนะไปนรกด้วยวันนี้เป็นไงครับเราเห็นแล้วกับมนุษย์ที่วันนี้5ปี10ปีที่แล้ววันนี้พอเราจะมีการเลือกตั้งใกล้แล้วการเลือกตั้งมีเรื่องการเมืองเข้ามาเขาก็จะไปดูคลิป3ปี4ปี5ปีที่แล้วว่าพูดอะไรไว้จนหลายๆคนได้ฉายาว่าเป็นลิ้น2แฉกไปแล้วเพราะอะไรครับเรื่องการเมืองมันคือผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครยกเว้นคนที่ยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่เขาสามารถที่จะยึดหลักเอาศาสนามาปกครองที่เรียกว่าการเมืองเอาศาสนานำอิสลามไม่แยกศาสนาการเมืองโอ้คนที่มาเป็นการเมืองนี่ไม่เกี่ยวคนที่เป็นผู้รู้มาใช่ไหมนบีเป็นผู้รู้ศาสนาแล้วก็ปกครองเมืองมาดีนะปกครองรัฐอิสลามใครอะครับนบีไงที่บอกว่าเป็นผู้นำของประชาชาตินี่ปกครองการเมืองนี่แหละการปกครองเนี่ยซียาซาที่นบีปกครองอยู่มะดีนะห์เนี่ยมีมุสลิมมียะฮูดมียิวมีมุนาฟิกและก็การพิชิตดินแดนต่างๆนบีปกครองและซอฮาบะห์ก็ปกครองต่อนั่นหมายความว่าให้ผู้รู้ให้คนที่เคร่งครัดในศาสนาเนี่ยมาปกครองประเทศชาติบ้านเมืองมันจะดำเนินไปได้แต่ถ้าเอาคนโกงเอาคนช่อราชบังหลวงเอาคนที่เป็นลิ้นสองแฉกเอาคนที่เอาประโยชน์เข้าตัวเอาเข้าพวกมันก็ได้แค่นิดนึงและหลังจากนั้นมันก็จะพังเพราะเป้าหมายของเขาไม่ใช่เพื่อจริงๆที่เขาได้พูดไว้แต่คือประโยชน์เป้าหมายของเขาคือสิ่งที่เขาต้องการที่จะกอบโกยมาสู่ตัวมาสู่พรรคมาสู่พวกก็ฝากกับท่านพี่น้องไว้ด้วยลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์Alhamdulillah.
Alhamdulillah.